โอเคไหมหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีไหมครับฮัลโหลดีไหมครับดีไหมครับ1 2 3 1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับดีไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะ
ชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่พี่น้องคนกรุงเทพมหานครคงจะสนใจนะครับแล้วก็คงจะมีคำถามเยอะว่าตกลงแล้วนี่นะเราจะอยู่กับเมืองที่มีโรคระบาดร้ายแรงเราเคยผ่านความบอบช้ำเราเคยผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโควิด -19 นะครับเราต้องสูญเสียคนที่เรารักแม้ว่าตอนนี้หลายคนจะบอกว่าโรคโควิดมันเริ่มเบาแล้วอาการมันไม่หนักแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยในช่วงที่เราเจอเดลต้ามีคนมากมายที่เข้าไม่ถึงการรักษาพ่อแก่แม่เฒ่าอาม่าอากงนอนรอออกซิเจนนอนรอความตายอยู่ที่บ้านนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมาวิทยาธรรมศาสตร์และ PPTV ร่วมกันตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะฟังวิสัยทัศน์ของผู้ที่อีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะมีท่านที่จะเข้าไปบริหารกทม.แล้ววันนี้จะมีคำถามจากไม่ได้จากผมนะครับแต่จะเป็นคำถามจากคนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขแวดวงทางการแพทย์นะครับแล้วก็แวดวงภาคเอกชนนะจะมาตั้งคำถามผมจะค่อยๆขอแนะนำนะผู้ที่จะร่วมรายการกับเราทั้งหมดทั้งเวทีนะครับจากฝ่ายที่ตั้งประเด็นคำถามก่อนนะครับฝ่ายที่ตั้งประเด็นคำถามจะให้ผู้สมัครได้ตอบขวามือของผมนะฮะเริ่มจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกพิยโยไทยครับท่านถัดมานะครับท่านเป็นรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สิริมามงคลสัมฤทธิ์ครับอีกท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกนะครับว่าเป็นกลไกสำคัญไม่แพ้หน่วยงานภาครัฐในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นได้คุณภูวกรศรีเนียนและนี่คือ3ท่านที่มาตั้งคำถามนะครับแน่นอนฮะวันนี้ขอต้อนรับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยหนึ่งในนี้นะอาจจะต้องเข้าไปดูแลนโยบายวางแผนในการช่วยชีวิตคนท่านแรกนะครับคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นผู้สมัครจากประชาธิปัตย์ครับท่านถัดมานะครับอิสระนะครับคุณสกลทีพัทยกุลครับจากพรรคไทยสร้างไทยครับนาวากาตรีสิทธาธิวารีถัดไปครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับท่านถัดไปนะครับจากพรรคก้าวไกลครับคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรครับและสุภาพสตรีหนึ่งเดียวนะครับบนเวทีคุณรสนาโตเสียตระกูลครับนับจากนาทีนี้นะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ฟังแนวความคิดวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารเมืองภายใต้เวทีวันนี้นะครับโรคระบาดเมืองระบมผมขออนุญาตเชิญอาจารย์ดิลกนะคุณหมอดิลกเป็นผู้ตั้งคำถามก่อนแล้วจะมีคนมาดีเบต2ท่านนะเชิญอาจารย์ดิลกครับก็ก่อนเมื่อกี้ได้มีคำเกริ่นถึงปัญหาโควิดไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะปรับปรุงในทุกช่วงเวลานะครับก็อาจจะถามแทนคนกรุงเทพทั้งหมดนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2สถานการณ์นะสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์วิกฤตอย่างขณะที่เรามีโรคระบาดแบบขณะนี้ในภาวะปกติเนี่ยผมคิดว่าเราก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าในระบบบริการสาธารณสุขนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องรองรับกับการเจ็บป่วยมากมายนะครับสถิติของการศึกษาวิจัยนะก็พบว่าโรคเพิ่มมากขึ้นในคนเมืองโรคทางเดินหายใจโรคไม่ติดต่อนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ตามหรือโรคของชุมชนการใช้ความรุนแรงก็ตามเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับและปัญหาเหล่านี้มันก็ทำให้คนเนี่ยต้องการที่จะเข้ารับบริการในสถานบริการนะที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะฮะมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเลยก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับก็จะมีคนที่ด้อยโอกาสนะฮะในสังคมผู้เปราะบางนะครับอาจจะมีการเข้าถึงสถานบริการเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายนะฮะหรือดีเท่ากับผู้ที่มีสถานะที่ดีกว่านะครับจะเห็นนะฮะว่าไปเข้าคิวรอในการตรวจรักษาเนี่ยอย่างน้อยก็ครึ่งวันค่อนวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ปกติเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ป
ประชาชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ารับถึงการบริการได้ดีเท่าๆกันอันนี้เป็นสถานการณ์ปกติส่วนสถานการณ์ที่2ก็คือสถานการณ์ที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นซึ่งโควิด-19 เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับเคสสตัดดี้ที่ดีเลยนะฮะทดสอบระบบของระบบสาธารณสุขบ้านเราซึ่งถ้าเราฟังข่าวที่ผ่านมาก็มีทั้งช่วงที่เป็นเรื่องดีมีคำชมจากต่างประเทศบ้างในบางช่วงก็มีความโกลาหลเกิดขึ้นบ้างนะฮะอย่างที่ได้ฟังสักครู่นี้นะฮะมีคนที่รอเตียงล้มตายนะครับมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการเข้านอนโรงพยาบาลนะครับการส่งต่อนั้นเนี่ยในระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยเราก็คิดว่าการบูรณาการเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีสารบริการเนี่ยหลายสังกัดมากมีเอกชนมีภาครัฐของกทมเองของมหาลัยของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบบริการสาธารณสุขที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างดีเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตได้ถึงแม้ในครั้งนี้เราจะมีการตั้งกรรมการต่างๆที่บูรณาการร่วมกันก็ตามแล้วก็อาจจะทำให้ผ่านสถานการณ์ในแต่ละช่วงได้ก็จริงแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่มีรูปธรรมในการเซตระบบที่เป็นระบบอย่างถาวรเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามของผมเนี่ยก็จะถามในสองสภาวะการเลยระบบสาธารณสุขเนี่ยทั้งในสภาวะปกติเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดการเข้าถึงเท่าเทียมกันแล้วก็ถ้าเกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้อีกขึ้นในอนาคตเนี่ยนะเราวางรากฐานระบบสาธารณสุขในกรุงเทพอย่างไรเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำถามแรกครับผมครับขอบพระคุณนะครับคำถามจากคุณหมอดิลกนะฮะผมเชิญผู้สมัครนะครับจากการจับสลากด้านล่างเวทีนะเป็นผู้ที่มาตอบคำถามของอาจารย์ดิลกสองท่านนะครับท่านแรกอาจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับขอเชิญฮะมีเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมงานใกล้หมดเวลาจะยกป้ายให้ทราบนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอสุชัชวีเบอร์4นะครับพรรคประชาธิปัตย์กราบเรียนท่านคณบดีคุณหมอดินหลกนะครับวันนี้ไม่ว่าช่วงปกติหรือวิกฤตได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วครับว่ากรุงเทพทางด้านสาธารณสุขต้องเปลี่ยนครับในระบบปกติสำคัญที่สุดก็คือการเซตระบบนั้นต้องรวดเร็วเบ็ดเสร็จส่วนในภาวะวิกฤตนั้นบอกได้คำเดียวครับอยู่ที่ผู้นำครับถ้าเกิดผู้นำไม่มีภาวะความเป็นผู้นำวิกฤตเสียหายมากครับนโยบายของผมชัดเจนนะครับต้องการเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการที่มีคุณภาพที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนสาธารณสุขต้องการที่จะให้หมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้านสิทธิในการสุขภาพดีทั่วหน้าควรจะเป็นสวัสดิการพื้นฐานของกรุงเทพครับ4ข้อพี่น้องประชาชนครับข้อที่1สำคัญที่สุดไม่น่าเชื่อนะครับกทม.มีทั้งคณะแพทย์มีทั้งมหาวิทยาลัยและมีโรงพยาบาล11แห่งรวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งใกล้บ้านทุกคนคลองเตยมีทั้ง2แห่งจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับแม้ในภาวะปกติยังไม่ต้องพูดถึงภาวะวิกฤตนะครับวันนี้จะไปหาหมอหมอไม่พอครับแสดงว่าในภาวะปกติถ้าเกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านต้องเดินทางไกลไปโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของรัฐในใจกลางเมืองใช่ไหมครับตรงนี้อันดับแรกเลยก็คือยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านท่าน69แห่งรวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นหน่วยย่อย78แห่งต้องมีหมอเฉพาะทางอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ครับโดยเฉพาะโรคที่คนไทยเป็นเยอะโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันและโรคไขข้อรวมทั้งโรคเด็กด้วยตรงนี้จะหยุดอยู่ที่เราไม่ต้องทำหน้าที่เป็นส่งต่อส่งต่อและส่งต่อสุดท้ายและประชาชนเดือดร้อนครับเช่นเดียวกันครับศูนย์บริการสาธารณสุขปัจจุบันไม่น่าเชื่อครับผ่าตัดเล็กยังไม่ได้เลยคนอุบัติเหตุเลือดไหลมาก็ต้องส่งต่อถูกไหมครับเท่านี้เองถ้าเกิดเรามีห้องปลอดเชื้อผ่าตัดเล็กง่ายมากๆรวมทั้งการบริการฟอกไตให้มันหยุดอยู่ที่เราครับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.นั่นคือข้อแรกข้อที่2วันนี้ตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่นำเทคโนโลยีมาบริการประชาชนไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ทุกคนเล่นโทรศัพท์มือถือเข้าถึงระบบออนไลน์ได้แต่ยังไม่ฟรีนโยบายของผมคือ Wi-Fi ฟรี 150,000 จุดส่วนสำคัญที่สุดก็คือในการบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขออนไลน์ได้ต่อไปจะมีคิวออนไลน์แต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับอันนี้มันง่ายไป
จะสามารถติดตามท่านได้เลยว่าท่านมีประวัติสุขภาพอย่างไรการส่งยานะครับเหตุฉุกเฉินควรจะติดต่อใครโลเคชั่นท่านอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้ระบบ Wi-Fi ฟรีช่วยยกระดับบริการสาธารณสุขให้อยู่ที่ตัวท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะใกล้บ้านท่านได้ข้อที่3ไม่น่าเชื่อนะครับศูนย์บริการสุขภาพที่อยู่ทุกชุมชนเลยวันนี้ท่านไปขอแค่ยาพาราแล้วยาพาราจะหมดอายุด้วยนะครับอุปกรณ์อื่นไม่มีเลยผมเจอผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาผมมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ต้องส่งเสริมให้ศูนย์สุขภาพที่อยู่ในชุมชนนั้นอสสเขามีความรู้เพียงพอเขาสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์หลักได้และอยากจะบอกท่านคณบดีครับไม่น่าเชื่อนะครับการตรวจสุขภาพฟรีไม่เคยมีคุณภาพครับตั้งใจให้การตรวจสุขภาพฟรีและดูแลโรคสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรคของผู้สูงอายุต่างๆเราจะได้รู้ก่อนว่าผู้สูงอายุแต่ละคนแต่ละพื้นที่นั้นเขามีโรคอะไรบ้างนำมาสู่ป้องกันได้และข้อสุดท้ายผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นหมอกทม.นะครับบ่นเหมือนกันเลยครับพี่เอระเบียบกทม.คืออุปสรรคที่สุดในการทำงานวันนี้เราเสียโอกาสมากี่ปีแล้วการเบิกจ่ายกฎระเบียบความล่าช้าต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันถึงเวลาแล้วครับต้องเปลี่ยนครับ4ข้อดังนี้ชีวิตคนกทม.ได้รับการดูแลอย่างมีสุขภาพที่ดีเท่าเทียมกันไม่ว่าในเวลาปกติหรือเวลาวิกฤตพี่น้องประชาชนครับผมบอกชัดเจนนะครับทุกเวทีว่าสิ่งแรกที่ผมเป็นผู้ว่ากทม.ก็คือการลงไปต่อสู้กับภัยโควิดอย่างสุดชีวิตที่ดีกว่านี้ฝากเบอร์4ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ไปด้วยครับขอบพระคุณครับและคู่ดีเบตของคุณสุชัชวีนะครับจากการจับสลากก็คือคุณสกลทีภัทยกุลครับเชิญครับครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมสกลทีภัทยกุลนะครับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข3นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยในภาวะปกติด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยปัญหามันก็มากมายอยู่แล้วที่กระทบกับสุขภาพของทุกคนนะครับลองคิดดูครับว่าพอเริ่มต้นออกจากบ้านมาเนี่ยก็เจอรถติดแล้วสุขภาพจิตเสียถูกไหมฮะนั่งรถไปทำงานไปถึงที่ทำงานเจอออฟฟิศซินโดรมอีกนะครับผมลงไปซื้อของตอนกลางวันก็เจอกับอาจจะเจอกับร้านอาหารที่ไม่ได้สุขลักษณะกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยไหนจะต้องฝ่ารถติดฝ่าฝุ่นควันพิษเพราะนั้นเนี่ยในปกติเรื่องสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะกระทบในทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยด้วยนโยบายของผมเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะตอบโจทย์ในส่วนนั้นนะครับผมแต่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะต้องดูแลคนที่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เกิดยันแก่นะครับสำหรับในเรื่องศูนย์สาธารณสุขเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครเราเนี่ยสามารถรับมือได้ด้วยศูนย์สุขภาพศูนย์สาธารณสุขเนี่ย69ศูนย์ที่กระจายข้อดีได้เปรียบคืออยู่ในชุมชนใหญ่ที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชน11โรงพยาบาลเนี่ย ก็ตอบโจทย์นะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกได้เนี่ยมันต้องเพิ่มศักยภาพของศูนย์ชุมชนเข้าไปนะครับข้อดีคือได้มันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่ข้อเสียบางครั้งเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเจอกับโรคที่พัฒนาหรือว่าโรคที่มันซับซ้อนได้นะครับดังนั้นในการแก้เนี่ยก็ต้องติดอาวุธให้ศูนย์สาธารณสุขเนี่ยเป็นสมาร์ทคลินิกโดยการใช้ระบบเทเลเมดิซีนนะครับผมได้ให้กับคนในชุมชนเนี่ยแทนที่เขาจะต้องตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดไปอยู่โรงพยาบาลจองคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยก็สามารถเข้าศูนย์สาธารณสุขได้โดยการที่ให้คุณหมอที่เป็นโรคประจำต่างๆเนี่ยมาจัดเวลาในการที่จะคุยกับคนป่วยนะครับถ้าเกิดเป็นโรคที่ง่ายๆสามารถจ่ายยาได้เลยก็ส่งยาถึงบ้านแต่ถ้าเป็นโรคที่ยากซับซ้อนขึ้นไปอีกก็มีรถจากศูนย์ที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินเนี่ยมารับคนป่วยไปที่โรงพยาบาลอันนี้คือในช่วงของสภาวะปกตินะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันใน2ปีให้หลังเมื่อกี้คนกรุงเทพเนี่ยเราเจอกับโรคโควิด19ถามว่าศักยภาพเนี่ยมันข้อดีมันก็มีนะครับข้อเสียก็มีข้อเสียคือผมก็คิดว่าคนแต่ละประเทศที่เราเจอกันเนี่ยเราไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยในการรองรับในการเจอสถานการณ์ในแต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับไ
แต่พอในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนในประเทศไทยเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันก็เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับจึงจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยในระบบที่ในการเข้าสู่การรักษาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าในการรับมือกับโรคระบาดชนิดใหม่เนี่ยอย่างน้อยครั้งนี้เนี่ยเรามีบทเรียนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะส่งคนป่วยระบบในการรับโทรศัพท์ในการที่จะส่งรถฉุกเฉินไปเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้นะครับรวมถึงในเรื่องต่างๆที่ตอนนี้คนเขาเรียนรู้ที่การที่จะทำงานอยู่กับบ้านหรือ work from home เพราะนั้นเนี่ยสังคมในอนาคตเนี่ยมันสามารถใช้ข้อด้อยในส่วนนี้เนี่ยมาปรับให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันของแต่ละคนได้นะครับในอนาคตเนี่ยในมันอาจจะมีโรคที่มันพัฒนาที่มันเลวร้ายที่มันรุนแรงมากกว่านี้อีกเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะเอาบทเรียนในส่วนนี้เนี่ยมาปรับตัวปรับการใช้ให้กับในระบบสาธารณสุขด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณสุกันธีครับนี่เป็นคำถามแรกนะครับจากท่านคณบดีแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมจะโยนไปที่คำถามที่2นะฮะคำถามที่2จะมาจากรองคณบดีสาธารณสุขอาจารย์ศิริมาเชิญครับเชิญตั้งประเด็นและถามคำถามครับขอบคุณค่ะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเกิดโควิด19ระบาดที่ประเทศไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมแล้วก็มองเห็นปัญหาเนี่ยเยอะมากในช่วงที่มีการระบาดของโรคระบาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครช่วงแรกเนี่ยแค่ร้อยกว่าคนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันซีเรียสมากนะคะทำไมคนไม่สามารถเข้าถึงบริการได้และสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของคนเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะท่านที่จะมาปกครองกรุงเทพมหานครก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีของประชาชนแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็มีปัจจัยเราเรียกว่าปัจจัยกำหนดทางสังคม social determinants นะคะ of health ซึ่งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมเรื่องของขยะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกำหนดให้เกิดปัญหาสุขภาพขึ้นคำถามคือถ้าท่านนะคะเข้ามาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมันมีระยะเวลาในการทำงานเนี่ยที่มันจำกัดแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเยอะมากคำถามคือนโยบายแรกที่ท่านจะทำและคิดว่ามันจะสำเร็จในวาระที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าท่านจะทำนโยบายไหนก่อนคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับราศีมาพูดเหมือนกับว่าทราบดีนะว่าปัญหาเนี่ยมันเยอะแล้วเวลา4ปีเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มากนะถ้าจัดการทั้งหมดให้มันบรรลุเพราะฉะนั้นนโยบายอะไรสำคัญที่สุดและต้องเร่งทำและมั่นใจว่าจะเสร็จใน4ปีผมเชิญนาวากาตรีสิทธาธิวารีเป็นท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีครับผมนาวากาตรีสิทธาธิวารีนะครับผมได้รับคำถามมาก็คือนโยบายลำดับแรกทางด้านสาธารณสุขผมจะทำอะไรให้กับกรุงเทพมหานครครับโชคดีที่ผมแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือในภาวะปกติและในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในสภาวะโรคระบาดซึ่งก็จะตรงกับที่อาจารย์ดิลกได้ตั้งไว้ตอนแรกครับคำถามที่ถามมาเนี่ยผมจะบอกว่าในภาพรวมครับแต่ผมจะไปตอบในคำถามที่2หลังจาก5นาทีนี้นะครับเพราะว่าคำถามที่2ผมได้ในหมวดเดียวกันก็คือผมจะเน้นไปทางด้าน preventive มากกว่าการ collective ครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวจะว่ากันในรายละเอียดนะครับแต่ส่วนนโยบายลำดับแรกเลยครับผมมองแตกต่างนะครับในส่วนภาวะปกติผมมองว่ากทม.ครับเรามีโรงพยาบาลอยู่11โรงพยาบาลแต่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยเรามีโรงพยาบาลอยู่ในระบบทั้งสิ้นทั้งของภาครัฐของกทม.และเอกชนรวมกัน143โรงพยาบาลครับกทม.ได้งบประมาณที่มีจำกัดกทม.มีโรงพยาบาลอยู่11โรงเราจะไปคิดทำโรงพยาบาลเราให้มีความเป็นเลิศเอาไว้สเต็ป2ครับสเต็ปแรกเราทำความเหลื่อมล้ำทางด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนให้ได้ก่อนนะครับผมจะบอกว่า11โรงพยาบาลถ้าคิดตามสัดส่วนเนี่ยกทม.มีอำนาจในการดูแลโรงพยาบาลเพียง 8% ของโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพมหานครถ้าผู้ว่ากทม.เข้าไปแล้วไปโฟกัสอยู่แค่นี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ครับเราไม่ควรไปทำในส่วนที่เรียกว่าเป็นแบ็คโบนหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นคอหลักของการรักษาพยาบาลแข่งกับรัฐครับเราต้องไปเติมเต็มในลาสต์ไมล์คือในส่วนของคนที่เข้าถึงระบบรักษาพยาบาลไม่ได้เนี่ยให้เข้ามาในระบบการรักษาพยาบาลให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นภาพรวมนะครับเนื่องจากเวลามีจำกัดในรายละเอียดผมจะไม่ขอลงครับจะขอลงในนโยบายลำดับแรกทางด้านโรคระบาดครับ
เราต้องยอมรับว่าวิกฤตที่เกิดมาหนักที่สุดของเราตอนนี้คือเรื่องภาวะโรคระบาดจากโควิด -19 ที่ผ่านมาครับภาครัฐทั้งในส่วนของรัฐบาลทั้งในส่วนของกทมได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนแค่ไหนในการรักษาพยาบาลโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมได้ช่วยในองค์กรทุกองค์กรไปเนี่ยแต่องค์กรที่มากที่สุดที่ผมช่วยคือองค์กรเส้นได้ครับคนที่อยู่ในเส้นได้จะทราบดีนะครับว่าผมช่วยนอกจากช่วยกำลังทรัพย์แล้วเนี่ยยังร่วมเดินทางกับเขาไปขึ้นดอยฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นไปดูแลชาวบ้านซึ่งติดโควิดอยู่ข้างบนไปตรวจให้เขาไปทำให้เขาผมเข้าไปร่วมด้วยนะครับและผมจะบอกว่าในเมืองอะไรก็แล้วแต่หรือประเทศไหนก็แล้วแต่ครับเมื่อมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นอย่างประเทศไทยครับถ้าเกิดภาวะสงครามเรามีกฎอัยการศึกภาวะที่น้ำท่วมนะครับเราเห็นว่ากฎหมายต่างๆที่บล็อกเอาไว้แล้วเราไม่เคยสามารถทำได้เช่นประชาชนเอารถไปจอดบนทางด่วนเนี่ยเราก็ทำได้ในภาวะวิกฤตนะครับภาวะวิกฤตที่มากกว่าสถานการณ์น้ำท่วมคือภาวะวิกฤตจากโควิด -19 ซึ่งคนในกรุงเทพมหานครตายมากที่สุดในประเทศไทยครับตรงนี้เราต้องเข้าไปดูแลนะครับในส่วนงบประมาณครับภาครัฐสามารถที่จะเข้ามาดูแลแล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดอยู่แล้วว่าภาครัฐต้องเข้าไปดูแลนะครับกทม.ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผู้ว่ากทม.ต้องเป็น CEO ทำแผนเผชิญเหตุนำเอาทุกอย่างมาคอนโทรลด้วยตัวผู้ว่ากทม.เองครั้งที่ผ่านมาครับผมเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้ว่าอัศวินเคยบอกว่ากทม.จะนำวัคซีนเข้ามาเองครับผมบอกอันนั้นแหละคือทางรอดเพราะคุณไม่ต้องไปผูกกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนในดวงใจของรัฐบาลคุณเอาวัคซีนที่มีค่าเข้ามาได้แล้วประชาชนคนกรุงเทพจะตายน้อยกว่านี้เยอะแต่ในที่สุดท่านผู้ว่าอัศวินก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกลไกในการที่อาจจะเป็นเรื่องจากว่าคสช.เป็นคนตั้งท่านขึ้นมาหรือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาตั้งขึ้นมาก็ได้ในครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้าไปดูแลครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาวะที่เกิดวิกฤตครับผมมองว่ากทม.ต้องเป็นเจ้าภาพและรับผิดชอบในอนาคตในชีวิตของคนกทม.ให้มากกว่า 8% ของโรงพยาบาลที่กทม.มีอยู่ครับต้องรับผิดชอบในทุกชีวิตต้องเอาความรู้ความสามารถของภาคเอกชนเข้ามาช่วยถ้าทำได้ไม่ดีก็ยกงบประมาณให้เอกชนเขาทำนะครับทำร่วมกันโดยที่ไม่ให้ขัดต่อระเบียบราชการทำไมทุกหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลทั้งหมดเวลาคนโทรเข้าไปกระบวนการแก้ไขที่เป็นท่าไม้ตายของเขาคือให้เบอร์เส้นได้ครับให้เบอร์เส้นได้ซึ่งเป็นเอกชนซึ่งไม่มีงบประมาณอะไรเลยเข้าไปทำเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนกับภาครัฐมันทำไม่ได้นะครับเราจะต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็บริหารจัดการทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติของการรักษาพยาบาลโดยเอาคนป่วยเป็นตัวตั้งเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่ระบบราชการหรือการสั่งงานแบบท็อปดาวน์เป็นตัวตั้งครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณสิทธาครับโหนี่ถูกคู่เลยนะจับถูกคู่จริงๆฮะเพราะว่าท่านต่อไปก็คือผู้ว่าราชการคนล่าสุดที่ผ่านมาแล้วคุณสิทธาที่บอกเลยว่าวัคซีนทำไมเอามาไม่ได้แล้วจะป้องกันชีวิตคนได้ยังไงขอเชิญพลตรีอัศวินขวัญเมือง5นาทีครับเชิญครับสวัสดีครับผมอัศวินขวัญเมืองนะครับโบราณเขาบอกว่าอู่รักก็บ่อจี้อู่จี้ก็บ่อรักคือหมายถึงว่าตอนที่ยังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวมีกำลังแต่ไม่มีเงินแต่พอสูงอายุขึ้นมาแล้วมีเงินแต่ก็ไม่มีปัญญาใช้เพราะสุขภาพมันหมดไปแล้วนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะครับขณะนี้มันเข้าสู่สังคมสูงวัยเรื่องการรักษาพยาบาลสำคัญที่สุดนะครับนโยบายของผมคือทำได้ทำจริงแล้วก็ทำต่อทันทีส่วนที่ผมคิดเอาไว้คือการบริการแบบทั่วถึงรวดเร็วและก็เฉพาะทางทั่วถึงทำยังไงครับกรุงเทพมหานครที่หลายท่านได้กล่าวไปแล้วว่ามีโรงพยาบาลของกทม.เองเนี่ย11แห่งเท่านั้นจาก100เกือบ150แห่งนะครับแล้วในส่วนของการที่ขยายเครือข่ายผมก็พยายามจะขยายให้เป็นโรงพยาบาล4มุมเมืองนะครับให้4มุมเมืองขนาดนี้ทำไปได้แล้วที่เปิดทำการได้แล้วคือที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนนะครับแห่งที่2ที่สะพานสูงกำลังทำอยู่แห่งที่3ที่บางนานะครับตรงนี้มันก็จะได้3มุมเมืองแล้วแห่งที่4กำลังหาที่อยู่แต่ยังหาไม่ได้นะครับการที่เราจะผลักดันให้มันครบ4มุมเมืองเพราะคนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมารักษาพยาบาลนะครับแล้วในส่วนของศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด69แห่งเราจะขยายให้เหมือนกับต่างจังหวัดอย่างเช่น
เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของเราก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลประจำเขตด้วยศักยภาพคนที่จะเดินทางมันลำบากมากเลยถ้าศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลประจำเขตเขาก็ไม่ต้องเดินทางไกลเขาไปใกล้ๆเลยนะครับการที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุที่ขณะนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 17-18% แล้วจะมากขึ้นทุกวันเลยนะครับเราก็ต้องมีการดูแลกันให้ดีผมได้ทำนโยบายดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านเลยอย่างกรณีก็ไปฉีดวัคซีนให้ที่บ้านซึ่งเราทำมาแล้วนะฮะเราทำมาแล้วผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเลยนะครับเราพยายามจะบริการให้ทั่วถึง2ก็รวดเร็วมีความรวดเร็วในการเราเคยทำมาแล้วนะฮะร่วมมือกับภาคเอกชนทำศูนย์ฉีดวัคซีน25จุดซึ่งตอนนั้นยังเป็นโรคระบาดเราก็พยายามแก้ไขอยู่ระบบการส่งยาถึงบ้านเทเลเมดิซีนหรือเทเลแมทเนี่ยนะครับเราก็ทำมาแล้วการเจาะเลือดคนที่สูงอายุพวก608หรือคนป่วยติดเตียงเนี่ยเราไปเจาะให้ถึงบ้านเลยฉีดวัคซีนเข็ม1 2 3ก็ไปฉีดให้ที่บ้านเลยนะครับแจ้งมาอย่างเดียวยกเว้นแต่มีปัญหาเรื่องไม่สามารถจะฉีดได้นะครับเราทำเชิงรุกอันดับต่อมาก็คือเชี่ยวชาญเรามีแพทย์เฉพาะทางอย่างกรณีของหุ่นยนต์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์พวกตรวจโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะขยายเครือข่ายการรักษาพยาบาลให้ควบคุมผมจะพูดไปแล้วว่าควบคุมให้ทั่วถึงให้ได้นะครับศักยภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ย11แห่งมีน้อยมากแต่เราขยายจากศูนย์สาธารณสุข69แห่งให้เป็นโรงพยาบาลประจำเขตหนึ่งอาจจะมี2แห่งก็ได้โรงพยาบาลนะครับผมฝากพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าถ้าผมได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปก็ดำเนินการต่อถ้าผมไม่ได้เป็นแล้วใครได้เป็นที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมฝากชีวิตพี่น้องประชาชนไว้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยนะครับแต่ถ้าอยากเลือกอัศวินเบอร์6นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับคุณอัศวินครับโรงพยาบาลประจำเขต2คู่ผ่านไปแล้วนะครับผมไปที่อีกคำถามหนึ่งนะครับซึ่งทางทีมงานก็มีความตั้งใจมากนะครับที่จะเชิญมาร่วมเวทีเพราะว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเนี่ยคนพูดถึงภาคประชาชนนะฮะคนนึกถึงกลุ่มเส้นได้คนพูดถึงเพจเราต้องรอดนะฮะแล้วก็จะเป็นกลไกที่เชื่อว่าหลายท่านคงทราบดีว่าเหมือนกับยื่นมือเข้าไปดูแลชาวบ้านในยามที่กลไกภาครัฐมันไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายคุณวิโรจน์คุณรสนาจะตอบคำถามที่ถามจากภาคประชาชนกลุ่มเส้นได้ขอเชิญคุณปุวกรครับเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านช่วงที่ผ่านมาตอนนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มเส้นได้ที่วันนี้เป็นมูลนิธิแล้วเราทำแคมเปญกับ change.org เป็นคำถามเป็นข้อเรียกร้องข้อเสนอไปยังผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมคุณต่อไปว่าคำว่าระบบ primary care ผู้ว่ากทมคนต่อไปจะจริงจังจะยกระดับสิ่งนี้ในภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงแค่ไหน primary care ครับก็คือสาธารณสุขปฐมภูมิถ้าเกิดสมมติบอกว่าในกทมที่เรามีอยู่แล้วคืออะไรก็คงจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ก็คงจะเป็นอสสที่มีอยู่แต่ว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันได้มีคำตอบแล้วครับว่าไม่สามารถรองรับหรือสามารถดูแลประชาชนได้น้อยเกินความเป็นจริงก่อนหน้าจะมีเรื่องโควิดหลายคนคงเชื่อมั่นในประเทศไทยว่าประเทศเราสาธารณสุขดีแน่นอนครับสถานการณ์โควิดมันไม่ใช่โดนแต่ประเทศเราประเทศอื่นๆที่เหมือนกับจะร่ำรวยกว่าเราก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าสาธารณสุขเราเข้มแข็งจริงอย่างที่เราเชื่อกันมาตลอดความสูญเสียน่าจะน้อยกว่านี้ความวุ่นวายน่าจะน้อยกว่านี้นี่ก็ขอฝากไว้นะครับคำว่า Family Care ขอให้เป็นภาคปฏิบัติที่แท้จริงขอให้เข้าถึงคนทุกตรอกซอกซอยอย่างแท้จริง Family Care คืออะไรมันก็คล้ายๆกับภาคประชาสังคมอย่างกลุ่มเส้นได้หรือกลุ่มต่างๆที่ออกมาทำนั่นแหละครับขอให้มันเป็นงานของภาครัฐอย่างแท้จริงคำถามนะครับจากที่พวกเราได้ทำงานมาประมาณปีหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ไปเจอและเห็นในกทม.ก็คือว่า
คนที่ได้รับปัญหาเดือดร้อนด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นวิกฤตระบาดโควิดหรือสาธารณสุขทั่วไปถ้าพูดถึงคนที่มีฐานะถ้าพูดถึงคนที่ดูแลตัวเองได้อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่คำว่าคนในชุมชนแออัดนะครับในกทม.มีหลายแห่งมีทุกเขตชุมชนแออัดชุมชนแออาจจะมีอยู่2ประเภทครับประเภทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกทม.กับอีกกลุ่มนึงคือเป็นชุมชนที่ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาจจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่คนที่อยู่ในชุมชนเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนไทยมีทั้งทะเบียนบ้านกรุงเทพหรือไม่มีก็ตามแต่เขาคือคนที่อยู่ร่วมในเมืองนี้ก่อนหน้าจะมีเรื่องโควิดครับสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดยุงลายซึ่งเป็นการบริการจากสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนหรือการถูกเรียกเข้าไปรับรู้เรียกเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองเนี่ยชุมชนที่ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนจะได้รับทีหลังเสมอหรือไม่ได้รับก็มีอาจจะเป็นกฎกติกาทางราชการก็ได้ว่าชุมชนขึ้นทะเบียนถึงจะได้ชุมชนไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะได้ก็ต่อเมื่อเป็นดุลพินิจของผู้บริหารเขตนั้นๆไม่มีมาตรฐานสำหรับพวกเขาคำถามก็คือว่าผู้ว่าคนต่อไปคิดว่ากติกาเนี้ยชุมชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็คงได้รับสิทธิ์ที่เป็นรองต่อไปเหมาะสมแล้วหรือไม่หรือถ้าจะปรับปรุงแก้ไขจะทำอย่างไรให้ความเหลื่อมล้ำมันลดลงครับครับขอบคุณจากกลุ่มเส้นได้นะครับเมื่อก่อนถึงคิวคุณวิโรจน์ครับเชิญคุณวิโรจน์ครับ5นาทีเชิญนะสวัสดีครับผมวิโรจน์นะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับคือเนี่ยแหละครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราพบละนะครับว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นในมิติหลายมิตินอกจากเรื่องของรายได้ด้วยนะครับยังมีเรื่องของระบบราชการด้วยนะครับเพียงแค่ว่าชุมชนหนึ่งนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนอีกชุมชนหนึ่งนะครับไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่กลับได้รับการดูแลที่แตกต่างกันจากภาครัฐถามว่าเราควรทำยังไงฮะผมคิดว่าในฐานะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราควรที่จะให้สวัสดิการกับประชาชนโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเขาจะจดทะเบียนเป็นชุมชนหรือไม่จดทะเบียนถูกไหมมันถึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเราคิดแบบเดิมว่าคุณต้องจดทะเบียนก่อนคุณถึงได้รับสวัสดิการผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยฮะก็เราก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆผมถามว่าเราทำอะไรได้บ้างฮะเมื่อกี้ทางคุณภูวกรพูดถึงเรื่องของการรักษาปฐมภูมิใช่ไหมครับถ้าเราในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราลองดูนะครับเราจะพูดถึงรพสตใช่ไหมครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรพสตหนึ่งแห่งเนี่ยดูแลประชากรโดยสัดส่วนประมาณ1:3,000แต่ในกรุงเทพมหานครเจออะไรเข้าให้ครับไม่ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่69รวมกับศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา76รวมแล้วเป็น145สาขา145จุดกับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ให้คนกรุงเทพได้มาใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะครับรวมแล้วอีก200กว่าแห่งเนี่ยพอเรามาหารเฉลี่ยเนี่ยนะครับ1จุดเนี่ยดูแลประชากรถึง 10,000 แห่งนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจครับว่าคนกรุงเทพเป็นคนที่เข้าถึงสิทธิ์บัตรทองได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะครับและต้องควักกระเป๋าสตางค์จ่ายเงินเองฮะร้านขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานครนะครับทั้งประเทศมีอยู่ 17,000 แห่งแต่มาจำเพาะเจาะจงอยู่ในกรุงเทพมหานครถึง 30% มันก็สะท้อนแล้วครับว่าคนกรุงเทพเวลาเจ็บป่วยเนี่ยต้องซื้อยากินเองนี่คือเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดคือผู้ว่าจะต้องเปิดกรอบเลยไม่ต้องสนใจเลยครับว่านี่คือจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนแต่ต้องคำนึงถึงทำให้ทุกคนในกรุงเทพเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานฮะเพราะว่าเรื่องแรกที่ผู้ว่าต้องทำคือการเจรจากับสปสช.ครับในการเพิ่มจำนวนคลินิกชุมชนอบอุ่นให้ได้อีกอย่างน้อย300แห่งครับเพื่อให้คนกรุงเทพทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์บัตรทองได้อย่างเท่าเทียมกันไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าสตางค์ซื้อเงินซื้อยากินเองต่อไปไม่จำเป็นจะต้องเจียดเอาเงินที่หาได้ยากอยู่แล้วไปรักษากับที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลเอกชนผมคิดว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับนี่คือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนสองฮะเราถึงพูดถึงนโยบายวัคซีนเนี่ยฮะเราถึงขยายสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุตอนนี้รัฐบาลให้ที่65ปีใช่ไหมครับกรุงเทพมหานครจะจัดงบประมาณนะครับเพิ่มนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ60ถึง64นะครับได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบเรารู้ไหมครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยโรคที่ป่วยและติดเตียงเป็นอันดับที่3เนี่ยนะครับ
คือโรคปอดอักเสบครับแต่เราไม่เคยคิดที่จะเอางบประมาณตรงนี้มาฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุเลยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องทำเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงลงให้ได้และถ้าเกิดผู้ป่วยติดเตียงลดลงลูกหลานก็ทำงานได้อย่างมั่นใจขึ้นถูกไหมฮะก็จะสบายใจขึ้นนอกจากนี้หลายคนพูดถึงเทเลเมดแต่เทเลเมดสำคัญที่สุดคือต้องเข้าไปแก้โจทย์ผู้ป่วยติดเตียงและลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงให้ได้เรารู้ใช่ไหมครับว่าในกรุงเทพมหานครนะครับมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองปีนึงประมาณ 30,000 คนแล้วก็ 3,000 คนเสียชีวิตอีก 2,700 อีก 27,000 เนี่ยนะครับต้องการการฟื้นฟูก็ปรากฏว่าศูนย์บริการสำหรับการฟื้นฟูร่างกายกายภาพบำบัดก็ไม่มีอีกนะครับดังนั้นเทเลเมดจะต้องพยายามตามครับให้ผู้สูงอายุที่เข้าขาดนัดหมอหรือขาดยาความดันเนี่ยมารับยาความดันให้ได้หรือส่งยาความดันให้ไปถึงบ้านนี่ยังไม่นับนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคไตอีกประมาณ 12,000 คนในกรุงเทพมหานครที่ต้องล้างไตเทเลเมดจะต้องส่งยาเบาหวานนะครับหรือนัดให้คนไข้เหล่านั้นมาพบคุณหมอไม่ขาดนัดให้ได้และสุดท้ายที่สุดครับสำหรับชุมชนทั่วไปผมคิดว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาจากงบประมาณครับถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกระจายงบประมาณจากส่วนกลางให้กับประชาชนใน50เขตให้เขาได้โหวตได้เลือกและได้เตรียมไม่ว่าจะเป็น CI ก็ดีหรือจะเป็นศูนย์กายภาพบำบัดต่างๆก็ดีเพื่อรองรับบริการสาธารณสุขที่เขาพึงจะได้รับเขาจะไม่ต้องแบกหน้าไปขอกับเขตแล้วถูกปฏิเสธเหมือนกับที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ผู้ว่าควรจะทำครับขอบพระคุณครับขอบคุณวิโรจน์ลักษณ์อดิศรนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนละคราวนี้ทวนหน้านะฮะไม่มีเงื่อนไขเรื่องงานขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนเชิญคุณรัตนาโตศิตกูล5นาทีครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันรัตนาโตศิตกูลนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข7ค่ะสำหรับเรื่องของชุมชนแออัดทั้งหลายที่ได้มีการถามว่ามีสิทธิ์น้อยกว่าชาวกทม.ดิฉันต้องพูดอย่างนี้นะคะว่าคนที่อยู่ในชุมชนแออัดเราถือว่าเขาเป็นฐานเศรษฐกิจที่แบกรับพีระมิดทางเศรษฐกิจของมหานครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เราถือว่าเขาเป็นมดงานในทางเศรษฐกิจมหานครอย่างกทม.เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะคนจนเหล่านี้ที่อพยพจากต่างจังหวัดมาอยู่ในกทม.เพื่อรับใช้แล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับมหานครแห่งนี้คนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ด้อยคุณค่านะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรามาช่วยเพราะว่าเป็นการสงเคราะห์แต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องจัดสรรให้กับคนเหล่านี้หลายคนอาจจะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดแต่ว่ามาอยู่ในกทม.เขาไม่สามารถที่จะรับบริการสาธารณสุขได้หรือบางคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีทะเบียนบ้านอาจจะไม่ได้จดในเรื่องของชุมชนดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นผู้ว่ากทม.นะคะดิฉันจะให้ทั้ง50เขตสแกนทั้งหมดเลยนะคะว่ากลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดนั้นเนี่ยมีสภาพปัญหาอย่างไรบ้างเมื่อตอนช่วงโควิดนะคะแม้แต่ในซอยทองหล่อชุมชนแออัดในนั้นเนี่ยปรากฏว่าเด็กเล็กๆเนี่ยขาดนมนะคะต้องกินนมข้นหวานซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เวลานี้ดิฉันคิดว่าหลายคนที่อยู่ในชุมชนแออัดเวลาที่โรงเรียนปิดเนี่ยนะคะพ่อแม่ต้องรับภาระเด็กหรือเวลาป่วยเนี่ยก็จะไม่มีการรักษาที่เท่าเทียมกันสำหรับดิฉันคิดว่าจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนกทม.นั้นมีอสส.กทม.หรือเรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขกทม.อยู่หมื่นกว่าคนแต่ปรากฏว่าในช่วงโควิดนะคะ69ศูนย์นั้นยังปิดเสาร์อาทิตย์นะคะเลิกงาน 4:00 น.ถ้าดิฉันเป็นผู้ว่าเนี่ยเราจะขยายในส่วนของศูนย์สาธารณสุข69แห่งนะคะว่าขยายเวลาดิฉันคิดว่าจริงๆควรจะขยายเวลา24ชั่วโมงแต่ในระยะแรกเราจะขยายไปถึง 20:00 น.เช่น 8:00 น.ถึง 20:00 น.แล้วขยายไปเป็นเที่ยงคืนและต่อไปอาจจะสามารถขยาย
ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ในการที่จะรับรักษาผู้คนนั้นจำเป็นที่จะต้องขยายในแง่ที่ว่าเรามีอาสาสมัครชุมชนเรามีอสสกทมเรามีผู้จัดการทางสังคมที่จะลงไปถึงคนเหล่านี้แล้วก็เชื่อมต่อกับกทมเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดว่ากทมไม่ได้มีการเปิดให้มีการเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมอย่างแท้จริงในขณะที่เราเกิดวิกฤตการโควิดนั้นเราต้องยอมรับว่าภาคประชาสังคมนั้นมีความสำคัญมากในการช่วยเหลือคนต่างๆทั้งในส่วนที่เป็นชุมชนแออัดและประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสำหรับดิฉันเนี่ยมีนโยบายเรื่อง50ล้าน50เขตนะคะเราจะอาศัยเงินเหล่านี้เนี่ยลงไปและอันที่จริงเนี่ยสปสช.ก็มีงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพซึ่งกทม.เนี่ยมีเงินอยู่ในมือแต่ปรากฏว่าใช้น้อยมากสำหรับดิฉันคิดว่าเราจะต้องพยายามที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนกทม.ทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนแออัดดิฉันคิดว่าเมื่อเราสแกนเมื่อเราปักหมุดแล้วเนี่ยเราเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมเราสามารถที่จะกระจายความจำเป็นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขไปถึงคนเหล่านั้นเพราะว่าดิฉันคิดว่าทุกคนนั้นเนี่ยควรจะต้องได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของปัจจัย4แล้วก็การที่เราจะให้งบประมาณเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะให้งบเหล่านั้นเนี่ยสามารถกระจายลงไปถึงชุมชนโดยผู้อำนวยการเขตทำงานร่วมกับประชาชนในเขตของตนเองเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทำเช่นนี้แล้วเนี่ยการเปิดรับฟังความเห็นของภาคประชาสังคมจะทำให้เราสามารถที่จะลงลึกไปถึงปัญหาต่างๆแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเหมือนกับในช่วงโควิดที่ผ่านมาซึ่งเราได้อาศัยภาคประชาสังคมนี้เข้ามาช่วยเหลืออย่างมากเลยนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันจะทำอย่างแน่นอนเมื่อเป็นผู้ว่ากทม.ค่ะขอบพระคุณนะครับรสนาโตศรีตระกูลฮะรอบแรกก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยนะโดยเฉพาะทีนี้รอบ2เนี่ยนะท่านอาจารย์นะ2ท่านแล้วก็ตัวแทนจากภาคประชาชนกลุ่มเส้นได้เนี่ยก็ยังมีคำถามซึ่งน่าจะเจาะลงไปในนโยบายในตัวเนื้อนโยบายที่ลึกมากขึ้นนะครับรอบแรกๆอาจจะทำให้ท่านได้เห็นภาพรวมๆได้เห็นคอนเซปต์ความคิดภาพกว้างๆของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นภาพในช่วงที่2นะครับจะมีการสลับคู่ดีเบตซึ่งเหมือนเดิมฮะได้จับสลากกันไว้ตั้งแต่หลังเวทีขึ้นมาแล้วนะครับจะเปลี่ยนคู่กันแล้วคราวนี้นะผมจะย้อนกลับไปที่ทางฝั่งวิทยากรที่จะตั้งประเด็นนะครับย้อนกลับมาที่อาจารย์ธีรกคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งประเด็นคำถามในรอบที่2เชิญอาจารย์ครับในปัญหาที่2นะครับผมก็จะเรียนถามในการเตรียมความพร้อมนะฮะของการเข้าสู่สังคมอีกแบบหนึ่งละในกรุงเทพซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับในปี2564เนี่ยประเทศไทยจากประชากร67ล้านคนกว่าเนี่ยมีคนสูงอายุคืออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่า13ล้านคนก็เกือบ 20% นะฮะแล้วก็มากกว่า1ล้านคนนะฮะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วในรอบ20ปีที่ผ่านมาเราจะแซงหลายๆประเทศในอาเซียนนะฮะอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเลยในระดับโลกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะมีเกิดผลตามมาหลายอย่างนะครับในสังคมที่มีผู้สูงวัยมากขึ้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับซึ่งเราทุกคนก็ต้องก้าวเข้าสู่จุดนั้นเหมือนกันนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือทางด้านสุขภาพถ้าเราจะเน้นทางด้านสุขภาพวันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในกลุ่มโรคต่างๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรคไม่ติดต่ออย่างโรคหัวใจเบาหวานความดันเนี่ยความชุกก็จะเกิดในคนที่สูงวัยมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาทางสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็ในตัวบุคคลตัวประชาชนเองเนี่ยต้องแบกรับมากขึ้นนะสถิติมีเยอะนะครับเช่นการหกล้มนะครับการเสียชีวิตการเกิดอัมพาตต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เสียดายว่าบางรายจะช่วยไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเรียนถามนะครับว่าท่านว่าที่ผู้ว่ากทม.นะฮะจะมีนโยบาย
ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์อย่างไรเพราะว่ามันจะต้องมีการเตรียมพร้อมทุกมิตินะฮะท่านอาจจะตอบในมิติเชิงสุขภาพเป็นหลักก็ได้ในวันนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆมันต้องเตรียมความพร้อมทั้งเชิงกายภาพเชิงเศรษฐกิจสังคมนะฮะแต่วันนี้จะถามทางด้านสาธารณสุขนะฮะว่าท่านมีนโยบายอย่างไรครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอาจารย์หลวงครับดีไหมรอบนี้นะครับผมจะย้อนกลับไปนานะครับซึ่งเป็นผู้ที่อภิปรายคนสุดท้ายรอบตะครู่นี้นะรอบนี้จะได้ขึ้นเป็นคนแรกและเป็นเรื่องใหญ่นะสองผู้อายุที่กทมและจริงๆทั้งประเทศและหลายๆประเทศต้องเผชิญหน้าขอเชิญคุณรสนาโตเศรษฐกูล5นาทีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของผู้สูงอายุนะคะต้องบอกว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมผู้สูงอายุยังมีผลิตภาพในการที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมดิฉันจะขอแบ่งผู้สูงอายุเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะมีความรู้แล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างผลิตภาพต่างๆกับให้กับสังคมเช่นการเป็นครูหรือเป็นอาสาสมัครในการที่จะสอนความรู้ต่างๆอาจจะในเรื่องของอาชีพต่างๆที่คนเหล่านี้มีซึ่งดิฉันคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเรามีการดำเนินการที่เรียกว่าธนาคารเวลาหรือธนาคารอาสาสมัครคนที่เป็นผู้สูงอายุที่มาเป็นอาสาสมัครสามารถเก็บเวลาไว้เมื่อยามจำเป็นซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทยนะคะส่วนกลุ่มที่สองนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดแคลนอาจจะยังมีกำลังในการที่จะทำมาหากินได้แต่ว่าขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์ทางนี้พวกเราเนี่ยได้กำหนดนโยบายเรื่องบำนาญ 3,000 บาทซึ่งบำนาญ 3,000 บาทของเราไม่ใช่การบริการหรือสวัสดิการทั่วหน้าแต่เป็นในระบบของการสังคมสงเคราะห์ซึ่งทางกทม.นั้นเนี่ยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา89วงเล็บ23นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสงเคราะห์การสงเคราะห์คือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราได้คำนวณว่าผู้สูงอายุในกทม.ที่มีอยู่ 1.1 ล้านคนเมื่อเราตัดผู้สูงอายุที่มีบำนาญในฐานะข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูตัวเองนั้นเราตัดออกไปแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ 500,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเราจะให้เงินในการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทเป็น 3,000 บาทแต่เราจะทำเป็นขั้นบันไดนะคะเนื่องจากว่างบประมาณของกทม.นั้นเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ในมือเราตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆท็อปอัพขึ้นไปจนได้ 3,000 บาทในส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ผู้ยากไร้นั้นเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คือดิฉันเคยเจ อผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูหลานเป็นกลุ่มเปราะบางเขาเรียกว่าย่าเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงหลาน3คนในเงินผู้สูงอายุเพียง600บาทซึ่งดิฉันคิดว่าคนเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนหรือควรจะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสำหรับการที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได้ด้วยนะคะในส่วนอื่นเนี่ยดิฉันคิดว่าเราก็ยังมีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มคนเปราะบางจริงๆที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเช่นเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพของการติดเตียงคนเหล่านี้นั้นเราก็จะเห็นว่าผู้สูงอายุนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นนอกเหนือจากสวัสดิการเพิ่มเติมในเรื่องของ 3,000 บาทเรายังจะต้องมีการที่จะช่วยเหลืออย่างที่ท่านบอกในข้อที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการสแกนทั้งหมดในชุมชนแต่ละเขตว่าเรามีบุคคลที่อยู่ในเขตนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีผู้ป่วยมีผู้เปราะบางมีคนพิการหรือมีคนติดเตียงอย่างไรบ้างและก็การที่ท่านตั้งใจที่จะสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ทำงานในเรื่องของชุมชนนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับทางกทม.อย่างจริงจังอันนี้เราจะสามารถที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ว่าเราจะสามารถเมื่อมีการเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเราจะสามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างไรคือแม้เราจะมี69ศูนย์
อนามัยใกล้บ้านเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อจะต้องเกิดอาการที่เรียกว่ารุนแรงที่จะต้องส่งต่อเราจะต้องสามารถที่จะมีระบบบริการที่จะส่งต่อและดิฉันเชื่อมั่นว่าการที่เรามีอาสาสมัครสาธารณสุขกทมถึงหมื่นกว่าคนเรามีอสช.หรือเรามีกลุ่มภาคสังคมอย่างกลุ่มเส้นได้กลุ่มมูลนิธิกระจกเงาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดึงกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการทำแล้วก็รวมทั้งนักจัดการสังคมต่างๆถ้าเราจะดึงเข้ามาในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะส่งต่อในเรื่องข้อมูลและส่งในเรื่องของการที่ว่าถ้ามีผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะส่งต่อไปอย่างที่ใดบ้างซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่ากทม.ก็มีโรงพยาบาลแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในมืออยู่จำนวนมากเราก็จะประสานให้เกิดการร่วมมือกันนะคะขอบคุณนะครับคุณรสนาโตศรีตระกูลนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเปลี่ยนไมค์เล็กน้อยนะฮะเข้าใจว่ามีการขัดข้องนะสักครู่นึงนะคู่ดีเบตของคุณรสนาในรอบนี้เนี่ยนะซึ่งมาจากการจับสลากของแต่ละท่านเองก็คือนาวากาตรีสิทธาธิวารีเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะคุณรสนาเมื่อสักครู่ก็จริงๆ2รอบเนี่ยคุณรสนาพูดถึงกลไกอาสาสมัครนะหรืออสมที่มีเป็นหมื่นๆคนนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยก็ให้เห็นคอนเซปต์ให้เห็นนโยบายให้เห็นวิธีคิดของผู้สมัครแต่ละท่านนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิสัยทัศน์จริงๆฮะต้องใช้ระบบการคิดต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้การวางแผนที่ค่อนข้างรัดกุมนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่ดีเบตของคุณรสนาในรอบนี้นะครับว่าด้วยเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะเป็นนาวากาตรีสิทธาธิวารีจากพรรคไทยสร้างไทยครับขอเชิญคุณสิทธา5นาทีครับครับนวากาตรีสิทธาธิวารีครับการดูแลผู้สูงอายุครับวันนี้ในกรอบที่ได้มาเนี่ยเป็นในเรื่องของภาพรวมการบริการและการบริหารจัดการครับผมจะใช้เวลาสั้นๆ5นาทีจะพูดให้ครอบคลุมนะครับตัวเลขผู้สูงอายุของบ้านเราครับที่โตไปจนถึง 20% ของประชากรแล้วเนี่ยและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประชากรทั้งประเทศ67ล้านคนครับ13ล้านคนขณะนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วนะครับและก็จะเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนไปเรื่อยๆครับตรงนี้ครับผมเห็นว่าในการที่เราจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพจำเป็นที่จะต้องเป็นนโยบายจากภาครัฐทั้งในส่วนของรัฐบาลและในส่วนของกทม.ครับในส่วนของผมเองครับผมเป็นผู้สมัครผู้ว่าในสังกัดพรรคการเมืองนะครับสังกัดพรรคไทยสร้างไทยครับนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยในเรื่องของนโยบายระดับประเทศครับเรามีการทำนโยบายบำนาญประชาชนนะครับโดยในพื้นฐานความคิดก็คือเรามองว่าประชาชนที่อยู่มาจนเป็นผู้อาวุโสแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติครับท่านสามารถที่จะอยู่ต่อไปเป็นปราชชุมชนให้คำแนะนำกับชาวบ้านให้คำแนะนำในเรื่องประสบการณ์ที่ท่านมีให้กับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุทุกคนครับที่ผ่านมาเรามีบำนาญของข้าราชการครับค่าเฉลี่ยของบำนาญข้าราชการเนี่ยต่อปีเนี่ยตกคนหนึ่งประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับสำหรับบำนาญประชาชนที่ทางพรรคไทยสร้างไทยมองเนี่ยจะให้เดือนละ 3,000 นะครับซึ่งก็จะตกปีละประมาณ 30,000 เท่ากับว่าข้าราชการ1คนเนี่ยสามารถที่จะใช้งบประมาณเท่าๆกันเนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนได้ถึง 7-8 คนด้วยกันนะครับในส่วนของผู้ว่ากทม.ครับเราไม่ได้ใช้งบประมาณของกทม.ไปใช้ในส่วนนี้นะครับอะไรที่ได้มาฟรีอะไรที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเช่น30บาทรักษาทุกโรครัฐบาลต้องทำในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุรัฐบาลต้องทำการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วครับว่ารัฐบาลต้องทำเราไม่ควรเอางบกทม.เข้าไปใช้จ่ายครับเราควรที่จะประหยัดงบและก็ทำให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่พี่เจตจากมูลที่เส้นได้ฮะก็ได้พูดถึงเรื่อง primary careในช่วงแรกที่ผมได้พูดนะครับผมให้ความสำคัญกับ primary care ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปทำครับเข้าไปสนับสนุนอย่าไปทำแข่งกับเงินจำนวนมากของรัฐบาลซึ่งเขาใช้มากกว่าเราหลายๆเท่าเนี่ยเราไม่ต้องไปทำแข่งขันเราเป็นตัวที่เสริมเหมือนฟีดเดอร์ที่ส่งคนเข้าไปในระบบแล้วเข้าไปช่วยบริหารจัดการในส่วนของผู้สูงอายุครับหลักการที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่เราจะให้ความสำคัญกับ
preventive care นะครับมากกว่า collective care ครับคือการดูแลป้องกันไม่ใช่ไปรักษานะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ในงบประมาณของการดูแลป้องกันไม่ใช่การรักษาครับที่ผ่านมาครับในส่วนของผมแล้วก็ประธานพรรคคือคุณหญิงสุดารัตน์ได้เคยทำนะครับจัดให้แต่ละชุมชนออกกำลังกายแล้วมีการเต้นแอโรบิกในทุกชุมชนนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเราทำสถิติโลกทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาลบล้างนะครับและก็ทำให้ทั้งประเทศเนี่ยออกมาออกกำลังกายทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับตามชุมชนตามสวนลุมตามแหล่งชุมนุมต่างๆก็จะมีการเต้นแอโรบิกอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเราต้องทำแบบนี้ครับและจะนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปออกกำลังกายและจะมาลิงก์กับนโยบายภาครัฐต่างๆเช่นบำนาญประชาชนนะครับซึ่งในคอนเซปต์ของบำนาญประชาชนคือสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงวัยและสร้างความอุ่นใจให้กับลูกหลานนะครับการที่มีคนดูแลพ่อแม่เราสามารถที่ออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับไม่ต้องห่วงใยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเพราะว่ามีหน่วยงานของรัฐคอยดูแลอยู่ครับถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพครับผู้สูงวัยปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะนะครับถ้าเกิดเขามีการออกกำลังกายตัวผมเองตอนที่เป็นประธานบอร์ดการท่าครับผมทำสนามจักรยานที่สุวรรณภูมิครับทุกวันนี้มีคนเข้าไปใช้บริการปีนึงไม่ต่ำกว่า1ล้านครั้งผมทำให้คนไทยปั่นจักรยานโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐเลยนะครับเป็นเอกชนมาร่วมลงทุนปีนึงไม่ต่ำกว่า1ล้านครั้งก็คือไม่ต่ำกว่า30ล้านกิโลเมตรต่อปีครับพื้นที่บริเวณด้านข้างยังทำสวนหย่อมที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการอีกเกือบล้านคนเหมือนกันนะครับผมจะทำแบบนี้กับทั้งกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครจะไม่ใช้งบประมาณในการพัฒนาสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วเช่นปัจจุบันมีงบพัฒนาสวนลุมมูลค่า600ล้านผมจะขอมาสักครึ่งหนึ่งแทนที่จะไปทำสวนลุมซึ่งไม่ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแม้แต่ตารางเมตรเดียวเนี่ยก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับไปทำสวนสาธารณะแบบสวนลุมย่อมกว่าหน่อยแต่โดยรวมแล้วจะมีพื้นที่มากกว่าสวนลุมอีก10เท่าทุกมุมเมืองของกรุงเทพมหานครโดยใช้งบประมาณจำนวนเท่าเดิมครับผมมองว่าการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครทุกๆเรื่องเป็นการบริหารจัดการและแนวความคิดของผู้ว่ากทมผมจะคิดนอกกรอบและไม่ทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทมเคยทำมาก่อนครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับคุณสิทธาธิวารีนะครับวันนี้ย้ำสแกนนะจะทำในสิ่งที่ผู้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำมาก่อนนะสลับไปสนามนะครับคู่ดีเบตก็คือคุณวิโรจน์กับคุณสุชาติชวีจะเป็นคำถามที่จะมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญนราศิริมาครับขอบคุณค่ะในส่วนของคณะสาธารณสุขนะคะเราก็จะเห็นความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวprimary prevention นะคะที่ทางภาคประชาชนเนี่ยได้เสนอมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเราสามารถที่จะจัดการสุขภาพของคนกรุงเทพเนี่ยไม่ให้เกิดโรคได้นะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะลดลงเยอะเรื่องของความแออัดเรื่องของการเข้าถึงบริการเนาะเราคงไม่ต้องลงทุนกับงบประมาณในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายถ้าคนกรุงเทพมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการป้องกันมันก็ต้องอาศัยนโยบายนะคะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่ทุกนโยบายเนี่ยควรจะต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้พูดมาตั้งแต่ปี2559นะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าจะต้องมีการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเองแม้กระทั่งข้ามไปในส่วนของหน่วยงานอื่นนะคะและยังต้องดูแลไปส่วนของภาคประชาชนนะคะประชาชนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนโยบายต่างๆพวกนี้ที่กรุงเทพมหานครได้ออกมาคำถามคือนะคะนโยบายที่ท่านนะคะท่านผู้สมัครจะเป็นท่านผู้ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะคิดว่าจะทำให้เกิดกลไกการใส่ใจเรื่องของสุขภาพในทุกนโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างไรค่ะแล้วก็ถ้าจะผลักดันเนี่ยนะคะในความคิดของท่านจะผลักดันในลักษณะแบบไหนอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะครับเป็นคำถามจากคณะสาธารณสุขจริงๆครับเรื่องสุขภาพจะใส่เข้าไปในทุกนโยบายยังไงเชิญคุณวิโรจน์เชิญเลยฮะเชิญครับเชิญเลยครับสวัสดีครับรอบนี้นะครับคำถามผมโชคดีมากนะครับที่คำถามที่2กับคำถามแรกเนี่ยค่อนข้างเชื่อมต่อกันนะครับคือถ้าเกิดเราตั้งสติแล้วเราคิดก่อนนะฮะว่าต้นทุนในการป้องกันเนี่ยยังไงก็ถูกกว่าการรักษาถ้าเราคิดว่าเราจะรักษาชีวิตของคนทุกๆคนให้ได้เหมือนกันและมองทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันนะ
ดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิทธิในการได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับจึงมีความจำเป็นอย่างมากและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนี่เราถึงพูดถึงอะไรฮะสิทธิในการรับวัคซีนปอดอักเสบสำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้สูงอายุนะครับโรคที่ป่วยเป็นอันดับสูงเป็นอันดับ3และมีโอกาสที่ต้องเจาะคอติดเตียงก็คือปอดอักเสบถ้าเราฉีดให้กับผู้สูงอายุทั้งหมดก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลูกหลานก็จะได้ไปทำงานได้อย่างมั่นใจซึ่งผมได้เล่าไปแล้ว2สำหรับไข้เลือดออกทุกคนรู้ดีครับผมไม่ได้แอนตี้การฉีดยุงก็ทำต่อไปแต่พวกเรารู้ดีครับว่าการติดไข้เลือดออกเป็นครั้งที่2ในชีวิตเนี่ยมีโอกาสถึงแก่ชีวิตและโลกใบนี้วันนี้มีวัคซีนไข้เลือดออกแล้วเราถึงต้องมีนโยบายในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกสำหรับเด็กอายุ 9-16 ปีที่เคยมีประวัติติดไข้เลือดออกมาก่อนภายใต้คำแนะนำของแพทย์เนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้รวมทั้งขยายสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยนะครับได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างครบถ้วนนะครับสองฮะผมคิดว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงการป้องกันเรามักจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วเราก็มักจะบอกว่าเรารณรงค์ให้ออกกำลังกายรณรงค์ให้กินอาหารที่ดีถูกไหมฮะแต่ผมตั้งคำถามนะครับว่าเราคิดว่าผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครไม่มีความรู้เหรอผมคิดว่ารู้ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกับการรณรงค์ก็ต้องทำต่อไปแต่เราต้องแก้ปัญหาให้ที่ต้นตอสิครับต้นตอคือเรายอมรับกันจริงๆเสียทีเถอะว่าเมืองนี้ผู้สูงอายุยังคงต้องทำงานเราเดินออกไปเข้าสุขาข้างนอกเราจะเจอแม่บ้านอายุ60กว่าครับเจอคุณตาขายหมูปิ้งฮะขายขนมปังฮะมันจึงเป็นเรื่องที่ผูกกันระหว่างสวัสดิการกับระบบสาธารณสุขฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะเราจึงต้องเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุฮะที่เราบอกว่ารัฐบาลให้600เราจะเอางบประมาณที่มาจากภาษีที่ดินเพิ่มเข้าไปให้ผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครได้ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเด็กเล็กด้วยและผู้พิการด้วยผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าสวัสดิการที่ดีจะทำให้ผู้สูงอายุมีเงินออมมากขึ้นและใส่ใจในสุขลักษณะโภชนาการของตัวเองมากขึ้นมีเวลามาใส่ใจกับการออกกำลังกายมากขึ้นตราบใดถ้าเมืองนี้ยังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานเพราะเขาต้องเอาเงินที่เขาหาได้มาเลี้ยงหลานของเขาสิ่งที่เรารณรงค์ต่างๆมันก็จะเข้าถึงผู้สูงอายุอยู่อย่างจำกัดเท่านั้นฮะในท้ายที่สุดครับผมคิดอย่างนี้ครับเวลาที่คนจนคนยากไปหาหมอแล้วพบว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงมากขึ้นคุณหมอมักจะบอกอะไรกับพวกเราครับทำไมมาหาหมอเอาตอนป่านนี้ทำไมไม่มาหารักษาแต่เนิ่นๆเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคลินิกในกรุงเทพมหานครเรามีอยู่ทั้งหมด 4,000 แห่งที่ 4,000 แห่งนะครับที่สามารถรักษาเราได้นะครับแต่เราแปลกใจไหมว่ามีแค่200กว่าแห่งเท่านั้นนะที่เข้าร่วมโครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองได้ผมทั้งคำถามอย่างนี้ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับสปสช.อย่างจริงจังเสียทีว่าจะทำอย่างไรให้คลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นได้มากกว่านี้อย่างน้อยต้องเพิ่มอีก300แห่งเพราะบัตรทองเป็นสิทธิ์ของทุกคนในการเข้าถึงการรักษาถ้าเรามีศูนย์คลินิกชุมชนอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นคนกรุงเทพก็จะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้มากขึ้นเวลาเป็นอะไรก็จะเข้าถึงการรักษาได้แต่เนิ่นโอกาสที่ต้องป่วยหนักโอกาสที่ต้องเจ็บรุนแรงก็จะน้อยลงผมคิดว่านี่คือภาพใหญ่นะครับของการมาตรการในการป้องกันให้กับคนกรุงเทพมหานคร3เรื่องนะครับที่ต้องทำคือสิทธิในการป้องกันโรค2สิทธิในการรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ3สิทธิในการมีชีวิตและก็การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลนี่คือหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับขอบพระคุณครับครับคุณวิโรจน์ลักษณะอภิสรจากพรรคก้าวไกลครับท่านถัดมานะครับที่จะดีเบตในประเด็นนี้คุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เชิญครับขอบคุณมากครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้ลองย้อนคิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่วันนี้ต้องการการดูแลผมลงพื้นที่50เขต50พื้นที่ไปแล้วท่านรู้ไหมครับว่าเด็กกทม.ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคอ้วน
มีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วการเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเด็กกทม.เด็กเล็กมีปัญหาเรื่องโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นท่านบอกทราบไหมครับว่าเด็กวัยรุ่นในกทม.มีปัญหาเรื่องโรคเครียดมากขึ้นมหาศาลผมเองก็เป็นนะฮะท่านรู้ไหมครับว่าผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวเรื่องโรคหัวใจมากขึ้นกี่เท่ากี่เปอร์เซ็นต์ท่านรู้ไหมครับว่าผู้สูงอายุปัจจุบันมีปัญหาเรื่องโรคไตมากขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าเราต้องดูแลทุกคนครับท่านรองคณบดีครับท่านรู้ไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของการที่จะต้องให้เขาได้รับรู้และดูแลวันนี้ถ้าเกิดท่านไม่ได้ตรวจสุขภาพฟรีท่านจะรู้ไหมครับว่าคอเลสเตอรอลท่านเท่าไหร่และสุดท้ายท่านก็เป็นสโตรกหรือท่านอาจจะเป็นโรคหัวใจคราวนี้โอ้โหไม่ว่าจะทุ่มเทสรรพกำลังหรือเงินเท่าไหร่มันสายเกินไปแล้วครับนโยบายของผมชัดเจนนะครับอันดับแรกดูแลสุขภาพกายพี่น้องคนกทม.ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครก็ตามตั้งแต่เด็กเล็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่จะได้รับการตรวจสุขภาพฟรีนะครับและเป็นการตรวจสุขภาพอย่างมีคุณภาพจริงๆนะครับไม่ได้ทำแบบฉาบฉวยรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเรื่องความดันและโรคที่มีโอกาสจะเป็นและทั้งหลายทั้งปวงนี้การรับรู้จะไม่หยุดอยู่แค่แบบเดิมนะครับเสียดายนะครับกทม.พลาดโอกาสหลายปีเกี่ยวกับเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคตผู้สูงอายุเด็กนะครับอย่างลูกผมเนี่ยนะครับเรามีการบันทึกไว้ตลอดเลยว่าความสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับทำไมลูกชาวบ้านคนอื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่านจะได้ติดตามเลยครับว่าลูกท่านตั้งแต่เกิดได้รับวัคซีนอะไรมาแล้วนะครับส่วนสูงน้ำหนักอาหารเป็นอย่างไรหรือวันนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างทำไมถึงต้องมี Wi-Fi ฟรี 150,000 จุดเพราะสำคัญที่สุดก็คือมาใช้บริการประชาชนจุดนี้เขาได้รับรู้ที่สำคัญที่ผมอยากจะเพิ่มเติมผมบอกไปแล้วนะครับวันนี้วัยรุ่นมีปัญหาเรื่องความเครียดมากผมว่าท่านทุกคนก็มีความเครียดไม่มากก็น้อยนะครับผู้สมัครทุกคนก็เป็นหมดนะครับช่วงนี้อยากจะบอกเขาวันนี้เรื่องปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของคนกรุงเทพไปแล้วแต่วันนี้ท่านไม่มีที่พึ่งครับระบบฮอตไลน์ต่างๆน้อยเกินไปศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งท่านพูดแต่เรื่องสุขภาพกายครับผมบอกไม่ใช่แล้วครับวันนี้สำคัญที่สุดไม่น้อยกว่ากันคือสุขภาพจิตผมตั้งใจครับนโยบายของผมทุกศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งต้องมีนักจิตบำบัดประชาชนสามารถนัดได้ผมเคยไปที่การบดีที่มหาวิทยาลัยครับเรามีศูนย์เรื่องสุขภาพจิตเต็มตลอดเวลาครับเต็มเป็นเดือนๆผมไม่สูญได้เลยว่าปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญตรงนี้คือข้อแตกต่างที่ผมจะนำเสนอนอกเหนือจากเรื่องนโยบายหมอมีสุขภาพดีสาธารณสุขดีใกล้บ้านอีกเรื่องหนึ่งครับท่านอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงกทม.ก็เป็นต้นเหตุทำไมเด็กรุ่นใหม่ถึงมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจก็เพราะไอ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 นี่ใช่ไหมครับหรือทำไมต่างๆต้องมีความเครียดมันมาจากจุดกำเนิดหมดผมประกาศไปแล้วนะครับว่าผมจะเป็นผู้ว่าที่ประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 เราต้องไปหยุดที่จุดกำเนิดครับถ้าเกิดท่านโตแล้วโอเคครับแต่ถ้าเกิดท่านมีลูกเด็กๆผมว่าเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 นี่สำคัญมากๆผมตั้งใจจะหยุดฝุ่นพิษ PM 2.5 ให้น้อยลงให้ได้และสุดท้ายครับทุกท่านครับผู้สมัครผู้ว่าจะพูดยังไงก็ได้ผมว่ากทม.สิ่งที่ขาดมากที่สุดก็คือภาวะความเป็นผู้นำและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนคนไม่มีเป้าหมายก็ไม่ถึงไหนครับองค์กรไม่มีเป้าหมายก็ไม่ถึงไหนเหมือนกันกทม.ถ้าเกิดไม่มีเป้าหมายไม่มี KPI ก็ไม่ถึงไหนเหมือนกันผมตั้งใจจะใช้นะครับเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายในการประเมินตัวผมเองและการประเมินบุคลากรของกทม.ทั้งหมดเราตั้งใจจะลดฝุ่นPM 2.5 เราจะลดปัญหาคนมีสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพจิตเราจะลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันและปัญหาการเข้าถึงสาธารณสุขไม่ได้ตรงนี้คือผมตั้งใจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ครับขอบคุณนะครับนี่คือคุณสุชาติสุวรรณสวัสดิ์นะครับผมสลับไปนะเป็นคำถามชุดที่3และเป็นคู่สุดท้ายนะฮะจากรอบในรอบ2นี้นะครับจะเป็นคู่ของคุณสกลทีและคุณอัศวินนะฮะจะเป็นคำถามจากทางดีนะเชิญคุณพัวกรถามคำถามเลยครับ
ก็คำถามนี้ผมขอเล่าสั้นๆนะครับมันมาจากประสบการณ์การทำงานของกลุ่มเส้นได้จริงๆช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับช่วงที่อัตราการระบาดสูงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตแบบน่าสังเวชไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตทางท้องถนนหรือที่บ้านเวลานั้นครับช่วงนั้นกลุ่มเส้นได้ของเราได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนเยอะมากเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งเป็นความจำเป็นในเวลานั้นมากจริงฮะคนแก่ตามชุมชนหรือคนที่มีอาการเรื่องหายใจกับเรื่องโควิดคนที่ไม่ได้มีที่ไปไม่ได้มีการรักษาต้องนอนรออยู่ที่บ้านต้องใช้เครื่องนี้เยอะมากจำได้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันวันนั้นมีหน่วยงานราชการกทม.เขต1ย่านตะวันออกเขาบอกว่าในพื้นที่เขามีคนขอความช่วยเหลือเยอะมากแต่เครื่องเขาไม่มีแล้วเครื่องนี้เขาหมดจริงๆเขาถามว่าทางเส้นได้มีไหมเรายินดีครับตอนนั้นเราทำให้คนทั่วไปอยู่แล้วราชการมาขอเราก็ให้ครับเพียงแต่ว่าเราแค่ขอว่าขอให้ผอ.เขตหรือหัวหน้าสาธารณสุขเขียนให้เรานิดเดียวว่าแจ้งความจำนงต้องการยืมเครื่องนี้แค่นั้นผลปรากฏว่าเขตนั้นก็ยินดีผอ.ก็เซ็นให้แล้วก็ให้คนมาเอาเราก็ให้ไปเลยวันเดียวกันครับมีอีกพื้นที่หนึ่งกรุงเทพชั้นในมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโทรมาจะขอยืมในลักษณะคล้ายๆกันบอกว่ามีประชาชนในชุมชนขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เราก็ยินดีเหมือนเดิมแต่เราก็ยังยืนยันครับว่ายังไงให้ช่วยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเขตหรือผู้บริหารสาธารณสุขเขียนโน้ตให้เราหน่อยว่าขอยืมเครื่องนี้แต่กลายเป็นว่าในเขตหลังเกิดความไม่สะดวกใจที่ผู้บริหารเขตนั้นจะต้องลงบันทึกรายละอักษรในการขอยืมเครื่องมือนี้จากองค์กรของประชาชนอย่างพวกเราจึงไม่เกิดการช่วยเหลือนั้นขึ้นคือผมก็ไปทราบว่าอาจจะเป็นความไม่สะดวกใจในอะไรหลายๆอย่างทางความรู้สึกหลายๆอย่างของความเป็นราชการหรือไม่นะครับจึงไม่เกิดการช่วยเหลือประชาชนขึ้นทั้งที่มันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเพียงแค่เขาอยู่คนละเขตเพียงแค่เขาอยู่คนละการตัดสินใจของผู้บริหารพื้นที่เท่านั้นคำถามครับจากนี้ไปไม่ว่าโควิดจะเป็นโรคประจำถิ่นหรือเรื่องราวสาธารณสุขต่างๆที่ผู้ว่ากทม.จะต้องดูแลประชาชนภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเส้นได้หรือเป็นองค์กรอื่นๆซึ่งจะไปเสริมงานให้กับสังคมได้แน่นอนมันได้ถูกพิสูจน์ในสถานการณ์คราวนี้แล้วผู้ว่ากทม.ท่านต่อไปจะลดรอยต่อของการร่วมงานลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจากผู้บริหารข้าราชการในภาคปฏิบัติงานได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่คือคำถามครับครับขอบพระคุณนะครับกลุ่มเส้นได้ทัดตรงมากฮะคือโชคดีมากๆที่2ท่านที่จับเบอร์ได้ตอบคำถามนี้คือทั้งอดีตรองผู้ว่าและผู้ว่ากทม.นะครับผมขอเชิญท่านแรกคุณสกลทีพัทยกุลก่อนครับสำหรับคำถามของคุณภูวกรนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยผมคิดว่าการสาธารณสุขของโดยภาพรวมนะครับของกรุงเทพมหานครหรือของทั้งประเทศเนี่ยน่าจะรับไหวนะครับผมโดยเฉพาะของกรุงเทพมหานครเนี่ย69ศูนย์สาธารณสุข11โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงแต่อย่างใดนะครับด้วย69ศูนย์เนี่ยอยู่ในชุมชนในชุมชนหลักสำคัญรวมถึงอสสก็มีความเข้มแข็งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายของผมเนี่ย69ศูนย์ก็คงยังไม่พอนะครับก็คงจะต้องมีการปรับเพิ่มเติมอย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าศูนย์สาธารณสุขคงจะไม่แค่เป็นศูนย์สาธารณสุขอย่างเดียวคงจะต้องเป็นถึงสมาร์ทคลินิกรวมถึง69ศูนย์เนี่ยก็คงน่าจะต้องเพิ่มจำนวนอีกนะครับเพราะว่าหลายที่หลายเขตเนี่ยอาจจะมีแค่แห่งเดียวอย่างที่คลองเตยเนี่ยต้องดูประชากรประมาณเกือบแสนคนแต่ว่ามีศูนย์สาธารณสุขแค่แห่งเดียวอันนั้นก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้คือในสถานการณ์ปกตินะครับอย่างที่คุณภูวกรได้เรียนนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาของภาคส่วนราชการที่เห็นอยู่นะครับด้วยข้อจำกัดของราชการอาจจะด้วยเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจจะต้องมีระยะเวลามีกำหนดการมีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามนะครับรวมถึงเรื่องของบุคลากรเองก็ตามของเทพมหานครเนี่ยถึงอาจจะมีเงินบริหารในแต่ละปีเยอะนะครับแต่ว่าก็โดนล็อกด้วยจำนวนบุคลากรว่าห้ามเกิน 40% ของงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเพิ่มบุคลากรให้ทันกับสถานการณ์ของโรคระบาด ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างโควิดเนี่ยย่อมมีปัญหาดังนั้นนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราจึงได้เห็น
ความร่วมมือความร่วมใจนะครับของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคสังคมต่างๆก็ตามโดยเฉพาะกลุ่มเส้นได้เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชนนะครับทั้งบริจาคทั้งสิ่งของทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดชีพจรทุกอย่างเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้การประสานงานเนี่ยมันไม่รับรื่นผมเลยคิดว่ามันควรจะต้องมีการเชื่อมโยงกันอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นนะครับว่ามันข้อจำกัดของราชการเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คล่องตัวมากพอแต่ว่าของภาคเอกชนหรือภาคสังคมเนี่ยเขามีความคล่องตัวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเรามีบทเรียนแล้วครับจากโควิด19เนี่ยเป็นโรคที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนและเป็นโรคที่ร้ายแรงหลายกระทบไปถึงหลายครอบครัวหลายภาคส่วนเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยควรจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐโดยกทมเองก็ตามเนี่ยให้การทำงานในพื้นที่เนี่ยมันลื่นไหลและไม่มีตะเข็บนะครับถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องตั้งไปถึงระดับเขตเลยนะครับเพราะว่ายิ่งการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางได้มากเท่าไหร่เนี่ยในการแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะครับผมพบเห็นมากมายครับมีภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยอยากจะร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมีช่องทางทางไหนที่จะเข้ามาได้เพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เรามีบทเรียนจากโควิดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีแผนเผชิญเหตุว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบนี้ขึ้นอีกอาจจะไม่ใช่โควิดอาจจะเป็นโรคแบบอื่นหรือว่าภัยพิบัติอื่นโดยไม่ใช่โรคระบาดแต่เป็นภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีระบบที่ทางภาครัฐกับทางภาคเอกชนเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกันได้โดยที่ไร้รอยต่อได้อย่างไรนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความหวาดระแวงกันในพื้นที่อย่างที่คุณภูวกรบอกเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยในภาวะที่มันมีความเขาเรียกอะไรความกดดันหรือว่าความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวเนี่ยในบางครั้งมันก็อาจจะมีความระแวงอยู่บ้างของแต่ละหน่วยงานเพราะผมคิดว่าหลังจากถ้ามีการพูดคุยกันมีการวางแผนร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเนี่ยมันจะทำให้การประสานงานของทั้งภาครัฐกับภาคเอกชนที่จะมาช่วยเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะผมมั่นใจว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็อยากจะช่วยกันแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าในมีรายละเอียดเล็กเพราะว่าเราต้องอาศัยข้อดีของแต่ละข้อของภาครัฐเนี่ยในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของพวกอุปกรณ์อาจจะโอเคกว่าแต่ว่าของเอกชนเนี่ยเขาอาจจะมีความยืดหยุ่นทางด้านการได้รับของหรือว่าในด้านของการบริจาคที่ง่ายกว่าของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งเอกชนและรัฐเนี่ยมีแผนเผชิญเหตุร่วมกันหลังจากนี้และมีการมีตัวแทนมาตั้งกันเป็นระบบระเบียบเนี่ยผมคิดว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ลงไปถึงลึกระดับเขตอยู่แล้วนะครับยังยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาจัดตั้งศูนย์พักคอยอย่างเงี้ยประชาชนก็พร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอให้ภาครัฐเนี่ยเขาอนุมัติรวมถึงส่งคนมาช่วยแต่ว่าอุปกรณ์หรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกลุ่มต่างๆเขามีอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเราสามารถคุยกันตรงนั้นได้เนี่ยไอ้ไร้รอยต่อแล้วก็การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือเรื่องอื่นเนี่ยมันจะบรรเทาเบาบางลงนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับคุณสกลทีสร้างแผนเผชิญเหตุไม่เฉพาะกลไกในกทมแต่รวมถึงภาคเอกชนด้วยนะขอเชิญท่านต่อไปครับคุณอัศวินขวัญเมือง5นาทีครับเชิญครับสวัสดีครับผมอัศวินขวัญเมืองนะครับอดีตผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นผู้สมัครผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครนะครับอยากจะเรียนทางกลุ่มเส้นได้ว่าที่ท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องรอยต่อระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมช่วงนั้นที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยจุดฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่เพียงพอผมก็ไปประสานกับสภาหอการค้าไทยนะทำจุดฉีดวัคซีน25จุดขึ้นมาทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วศักยภาพวันหนึ่งฉีดได้ไม่เกิน 80,000 คน 80,000 โดสนะครับเราก็ทำตรงนี้ได้โดยได้รับความร่วมมือจากนอกจากจะเป็นภาคเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆหอการค้าไทยก็ยังมีโรงพยาบาลของเอกชนต่างๆมาช่วยกันทำด้วยนะครับทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนวันนึงก็เราก็ฉีดได้เยอะแยะมากแล้วช่วงที่รอยต่อมันลำบากมากนั่นก็คือยาฟาวิพิราเวียมันไม่มีผมก็ไปประสานกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ให้อาจารย์หมอนิธินะครับไปประสานเขาขอเงินจากสภากรุงเทพมหานครจะไปซื้อมาเอาเงิน50ล้านไปซื้อมาราคาก็ไม่ได้แพงกว่าที่ภาครัฐซื้อนะฮะไม่ที่รัฐบาลซื้อเพราะเรารอไม่ไหวคนติดเยอะมากก็เอามาให้พี่น้องประชาชนได้กิน7วัน
ได้รับยาก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับจากภาคเอกชนจุดฉีดวัคซีน50จุดตรงนี้ซึ่งภาคเอกชนให้การสนับสนุนตรงนี้มันลดความแออัดคนที่ติดเชื้อโควิดมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยแล้วศูนย์พักคอยเนี่ยนอกจากเราจะทำศูนย์พักคอยไปประมาณสัก70กว่าจุดนะครับเราก็ยังมีโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับโรงพยาบาลสนามเราก็ทำไม่ว่าจะเป็นเตียงสีแดงเราก็มีนะเตียงสีแดงสีเหลืองถ้าศูนย์พักคอยก็เข้าสีเขียวตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่งนะครับรอยต่อตรงนั้นก็ลดลงไปเยอะผมอยากจะเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจตรงนั้นเลยนะครับนอกจากภาคประชาชนประชาสังคมเอกชนมาร่วมกันแล้วนะครับจุดฉีดนอกจากไปฉีดที่จุดฉีดแล้วนะครับต่อมาเราก็ได้ทำรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BMW ทำมา6คันนะฮะ6คันทำหมายเลข6เลย6คันไม่ได้ใช้เงินของทางราชการนะครับไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวของทางราชการก็อีกส่วนหนึ่งก็จุดสวอปคุณอ้อยแกโดนถูกแกจะถูกดำเนินคดีเลยนะตอนนั้นมันไม่มีใบอนุญาตแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำไปขอญาติจนถูกต้องจึงเป็นที่มาของต้นแบบในการลดสวอปเคลื่อนที่ซึ่งยังใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับใช้กันอยู่มากมายเราก็จะลดช่องว่างตรงนี้ลงไปได้เยอะมากนะครับขอให้เราทำนะครับถ้าทำจริงแล้วมันทำได้ทุกอย่างผมเนี่ยบังเอิญโชคดีนอกจากเป็นคนนักปฏิบัติแล้วผมยังเป็นนักประสานด้วยผมประสานกับสภาหอค้าไทยตามมหาวิทยาลัยบ้างตามโรงห้างต่างๆห้างดังๆในกรุงเทพทุกอย่างทุกห้างเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครทั้งหมดแล้วไปถึงก็ไปยกมือไหว้สวัสดีขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือเขาก็ช่วยเรานะครับมันอยู่ที่การประสานผมเป็นนักปฏิบัตินักประสานแล้วเปิดกว้างทางความคิดใครตำหนิติติงก็อัศวินอย่างนี้มันไม่ดีผมก็ฟังแล้วก็มาแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับแล้วถ้าผมกลับมาใหม่ผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจนะครับกับอัศวินผู้สมัครหมายเลข6ครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมทั้ง6ท่านนะครับก็ผ่านไปนะทั้ง3ท่านก็คงจะได้ประเด็นพอสมควรนะฮะในพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทที่3อันนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วนะท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดตอนนี้หลายหมื่นคนเนี่ยนะมีความเห็นมากมายครับข้างมากๆนะครับจากการได้ฟังการดีเบตแล้วมันมี 3-4 คำถามที่ทีมงานคัดมานะแล้วก็อันนี้มีเวลาท่านละ5นาทีนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่คุณรสนาย้อนมาคุณสุชาชวีนะครับสามารถบริหารเวลาได้เลยนะท่านจะเลือกตอบหรือไม่ตอบคำถามไหนก็ได้นะครับมี3คำถามเอาที่ท่านคิดว่าเป็นประเด็นที่ท่านสนใจและสามารถกำหนดเป็นนโยบายของผู้ว่าได้ด้วยนะฮะ3คำถามที่ว่านี้ที่ทีมงานคัดมานะครับคำถามแรกคนก็แปลกดีนะคนบอกว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่ท่านจะไม่ทำนะไม่ทำเด็ดขาดคือท่านไปเวทีอื่นๆเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ว่าท่านจะทำอะไรเป็นอันดับแรกอันนี้มีคนถามว่าท่านจะไม่ทำอะไรแน่นอนไม่ทำเด็ดขาด2ความคิดเห็นของแต่ละท่านเรื่องสิทธิสตรีที่โดนล่วงละเมิดในฐานะผู้ว่ากทมทำอะไรได้บ้างหรือไม่และ3อยากให้มีการตรวจสอบการเสียเงินใต้โต๊ะของแต่ละเขตทำได้หรือเปล่าและมันจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในกทมได้ไหมอันนี้มี5นาทีนะท่านเลือกเอาได้เลยนะครับว่าท่านจะตอบหรือไม่ตอบคำถามไหนคำถามไหนมากคำถามไหนน้อยเชิญคุณรสนาก่อนเลยครับสวัสดีค่ะคือถ้าพูดในเรื่องของสวยนะคะดิฉันคิดว่าเรามีนโยบายนะคะเรื่องการไม่จับปรับแม่ค้าหับเล่แล้วก็เราจะเลือกเรื่องสวยเพราะสิ่งที่ดิฉันประกาศก็คือการหยุดโกงต้องหยุดโกงนะคะกรุงเทพเปลี่ยนแน่เพราะถ้าคุณไม่หยุดโกงเนี่ยกรุงเทพไม่มีทางเปลี่ยนต่อให้คุณมีนโยบายอะไรก็ตามที่หรูหราอลังการเนี่ยถ้าไม่หยุดโกงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแล้วคุณก็จะไม่มีทางที่จะมีเงินเพียงพอในการที่จะกระจายทรัพยากรทั้งหลายให้กับคนกทม.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ
3,000 บาทบำนาญ 3,000 บาทของประชาชนนะคะดิฉันอยากจะพูดต่อไปในเรื่องของสิ่งที่ดิฉันไม่ได้พูดในรอบก่อนๆนั่นคือดิฉันคิดว่าระบบสาธารณสุขในกทม.นั้นเนี่ยมันเน้นในเรื่องของ medical hub คือเรามีความทันสมัยในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเราขาดแคลนในเรื่องของระบบสาธารณสุขเราเป็นมหานครที่มีระบบสาธารณสุขที่เลวร้ายกว่าต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ผ่านมาอันที่จริงดิฉันเองเคยทำงานในเรื่องของระบบสาธารณสุขมาเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเคยประกาศเรื่อง Health for All in 2000 year ก็คือปี 2543 เราจะมีสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยคนเขาเข้าใจว่าระบบสาธารณสุขที่ดีนะฮะคือสาธารณสุขมูลฐานคือต้องให้ประชาชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้เพราะโรค 80% นั้นเป็นโรคที่รักษาได้ด้วยยาสมุนไพรแต่เวลานี้เนี่ยเรากลับไปหาเมื่อ40ปีที่แล้วคือเป็นอะไรไปหาหมอเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาว่าทุกคนเนี่ยแห่ระดมไปหาหมอทั้งหมดแต่เราไม่ได้สร้างศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตัวเองในการดูแลรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเมื่อปี2564นะคะดิฉันก็ได้ใช้ความรู้ที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาฟ้าทลายโจรเราได้มีการกระจายยาฟ้าทลายโจรนะครับมากกว่า3ล้านแคปซูลกระจายไปตามโรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงคลัสเตอร์แรงงานต่างๆและก็อยู่ในคลองเตยยังศูนย์พักคอยในโรงพยาบาลปรากฏว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าโควิดเมื่อสมัยก่อนมันน่ากลัวเพราะว่าเราไม่มียาแต่มาถึงเวลานี้นะคะโควิดเนี่ยมันไม่น่ากลัวแล้วเรามียารักษาได้แล้วเราก็ควรจะพึ่งยาไทยสมุนไพรของเราให้มากขึ้นเพราะว่าเวลานี้เมื่อเราซื้อแต่ยาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิลาเวียเงินมันไหลออกนะคะในขณะที่เราไม่มีเงินไหลเข้าดิฉันคิดว่าถ้าเราส่งเสริมยาไทยต่างๆเนี่ยจะเป็นการช่วยส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยและดิฉันคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยฟ้าทลายโจรนั้นมีงานวิจัยมากเพียงพอที่จะให้เราเชื่อมั่นว่ารักษาได้แล้วก็มีประจักษ์พยานนะคะว่าในเรือนจำที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพหรือโรงงานแปรรูปไก่ที่เพชรบูรณ์นะคะสามารถรักษาคนที่ติดโควิดได้หายด้วยยาฟ้าทลายโจรเท่านั้นเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าถ้าเรากลับมาพึ่งตัวเองอันนี้คือคุณค่าของสังคมไทยนะคะคุณค่าสังคมไทย2เรื่องคือ1การพึ่งตัวเองและการแบ่งปันกันเวลาเราพูดถึงการพึ่งตัวเองนั้นไม่ใช่มองไปเรียกว่าให้คนอื่นพึ่งตัวเองนะจะไม่ช่วยคุณแต่เวลาในหลักการพุทธก็คือว่าเมื่อเราพึ่งตัวเองเราต้องหันมามองตัวเองเราจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรและเมื่อเรามองไปถึงประชาชนและคนอื่นเราจะช่วยเหลือแบ่งปันกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในคุณค่าสังคมไทยเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยสร้างขึ้นมาเลยดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นผู้ว่ากทม.ดิฉันจะสร้างศักยภาพในเรื่องของการที่เราจะพึ่งตัวเองและพึ่งกันเองภายในสังคมและทำให้ประเทศเราสามารถพึ่งตัวเองไม่ใช่มีแต่ยืมจมูกคนอื่นหายใจแล้วก็คิดว่าเราเน้นที่จะอยู่ได้โดยการพึ่งหมอซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยลดภาระระบบของหมอและโรงพยาบาลเมื่อเราหันมาพึ่งกันเองและช่วยเหลือกันเองซึ่งเรียนเชื่อมั่นว่าภาคประชาสังคมทั้งหลายเนี่ยมีศักยภาพที่จะเข้ามาช่วยทำในส่วนนี้แต่ที่ผ่านมานั้นกทม.ไม่เคยเปิดโอกาสถ้าหากดิฉันเป็นผู้ว่ากทม.ดิฉันจะเปิดโอกาสและก็จะดึงพละกำลังทั้งหมดของสังคมเข้ามาช่วยแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะพูดคือว่าคุณจะต้องหยุดคอร์รัปชันเพราะการคอร์รัปชันนั้นมันคือการคอร์รัปชันในทางอำนาจและการที่ทำให้เราเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นหยุดคอร์รัปชันกรุงเทพเปลี่ยนได้เลือกเบอร์เจ็ดนะคะรสนาค่ะครับขอบพระคุณนะครับคุณรสนาครับรอบสุดท้ายคุณวิโรจน์เชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับ3คำถามนะครับผมตอบเร็วๆในเป็นรูปธรรมเลยนะครับสิ่งที่ผมจะไม่ทำก็คือการวางเฉยกับกติกาและก็ความไม่เป็นธรรมนะครับที่อธิบายกับประชาชนไม่ได้อย่างเช่นเรื่องค่าธรรมเนียมขยะอย่างเงี้ยผมเพิ่งทราบว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยจ่ายค่าขยะเพียงแค่เดือนละ120บาทอย่างเงี้ยวันละ4บาทเนี่ยมันคืออะไรนะครับ2นะครับแล้วห้างใหญ่ๆเนี่ยจ่ายค่าขยะเพียงแค่เดือนละไม่กี่หมื่นบาทอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่า
ต้นทุนในการจัดการขยะ 7,000 ล้านเราเก็บได้แค่500ล้านนะครับเท่ากับเราเอาภาษีของคนกรุงเทพทั้งหมดไปแบกให้กับนายทุนซึ่งนี้ผมยอมไม่ได้อยู่แล้ว2กับ2อีกเรื่องนึงคือนายทุนที่เอาที่ตัวเองนะครับไปซอยนะครับแล้วให้บริษัทย่อยถือครองเพื่อหลบเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะเป็นนายทุนสุรานายทุนห้างสินค้านายทุนเครือข่ายทหารหรือว่านายทุนเครือข่ายค้าปลีกใดๆก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องออกข้อบัญญัติให้มีความเป็นธรรมให้ได้นะครับสำหรับเรื่องสวยจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมคิดว่า1นะฮะผมคิดว่า1เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเข้มงวดนะครับในเรื่อง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการจ้างช่วงแล้วก็จ้างช่วงแล้วก็ไปฟันหัวคิวกันหลายทอดนะครับการตรวจรับงานก็คงต้องใช้เทิร์ดปาร์ตี้นะครับเข้ามาตรวจรับงานเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของงานจะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ใช่เจอกับจ่ายแพงแล้วก็ได้ของห่วยแบบที่เจอกันอยู่นะครับ2นะครับสุดท้ายในเรื่องของสวยก็คือการขอใบอนุญาตต่างๆต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ลงเพื่อป้องกันการเตะทวงการหาเรื่องเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการบางคนเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องของสิทธิสตรีนะครับผมขออนุญาตพูดจริงๆครับผมว่า1ผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะพูดถึงเรื่องกล้องแล้วก็การแก้ไขปัญหาจุดเปลี่ยวไฟส่องสว่างแล้วก็การหารือกับตำรวจเพื่อวางจุดตรวจวางสายตรวจให้รัดกุมกว่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะเรารู้สึกไหมครับว่าเมืองนี้พอเหยื่อเนี่ยตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ตามลำพังอ่ะดังนั้นผมคิดว่ากรุงเทพมหานครควรจะต้องมีความจริงจังในเรื่องนี้นะครับกับการอยู่เคียงข้างเหยื่อเป็นองค์กรนะครับมีกองทุนนะครับมีหน่วยงานที่เป็นเพื่อนนะครับและเป็นเจ้าทุกข์ร่วมกับเหยื่อและทำงานให้เหยื่อรู้สึกว่ามีใครสักคนที่เคียงข้างเขาไม่ใช่ว่าต้องสู้ตามลำพังแบบที่เป็นมานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเรามีกล้องไว้ทำไมฮะถ้ากล้องคนใหญ่คนโตลูกเศรษฐีลูกนายทุนปรากฏว่าขอภาพได้แต่ปกติแล้วแต่พอมีเรื่องมีราวลูกชาวบ้านการขอภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อความยุติธรรมของเขากับยากกับเย็นผมคิดว่าทุกคนเสียภาษีเหมือนกันควรได้รับความเป็นธรรมจากกล้องวงจรปิดที่มาจากภาษีของเราอีก2นาทีครับสุดท้ายผมอยากจะพูดอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้ผมดูฟุตบอลนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลผมเห็นแฟนคลับเชียร์กันเปิดหน้ากากผมคิดว่าวันนี้คนกรุงเทพตั้งคำถามนะเราฉีดวัคซีน3เข็มเพื่อจะให้เราใส่หน้ากากแบบนี้อีกนานแค่ไหนผมคิดว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องมีเป้าหมายสำคัญให้ได้ว่าเราจะต้องเปิดเมืองให้ได้เปิดหน้ากากให้ได้เปิดการใช้ชีวิตปกติเปิดเศรษฐกิจของเมืองเปิดกิจกรรมความขวักไขว่การค้าการขายของเมืองให้ได้สักทีทำผมถามว่าเราทำยังไงเราฉีดวัคซีนเพื่อเราจะใส่หน้ากากคุยกันรักษาระยะห่างอย่างนั้นเหรอฮะทั้งที่มหานครต่างๆของโลกผ่อนคลายลงแล้วเขาติดน้อยลงอ่ะไม่เลยเพียงแต่ว่าพอเขาติดเขาไม่เคยคิดถึงความตายเพราะเขามั่นใจในระบบการเข้าถึงการรักษาใช่ไหมผมคิดว่านี้กรุงเทพมหานครควรต้องคิดถึงจุดนี้ได้แล้วครับ1ผมว่าวัคซีนเข็ม3ที่วันนี้ฉีดไปได้67% นะครับประมาณสัก5ล้านกว่าเข็มถ้าเราตั้งเป้านะฮะแล้วเรารณรงค์ว่าจะฉีดเท่ากับเข็มที่2คือประมาณ8ล้านเศษอีก3ล้านเข็มวันนึง 50,000 เข็มเคยทำได้อยู่แล้วอย่าให้ล้มเหลวเหมือนกับโครงการไทยร่วมใจกระจายจุดฉีดวันละ 50,000 เข็มเพียงแค่60วันเราจะฉีดเข็ม3ได้ถึง8ล้านเข็มเศษแน่ๆถูกมั้ยฮะชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเค้าดูตัวเลขอะไรบ้างอัตราการฉีดเข็ม3เพราะเรารู้ว่าตอนนี้เข็ม3คือเป็นเครื่องมือในการรับมือกับโอมิครอนและอัตราการตายใช่ไหมงั้นวัคซีนผมคิดว่าต้องรณรงค์นี่คือเครื่องมือที่1เครื่องมือที่2คือผมคิดว่า 2,500 ล้านจะต้องจัดหายาไม่ว่าจะเป็นโมโนโคโนแอนติบอดีอีวูชิลแพคโลวิดนะครับหรือแม้กระทั่งเลมเดซิเวียสำหรับผู้ตั้งครรภ์ 2,500 ล้านเท่ากับคลองช่องนนทรี2คลองกับคลองอกอาย1คลองผมคิดว่าคุ้มที่แรกกับการเปิดเมืองและสุดท้ายคือระบบภูกลางในการหาเตียงการส่งต่อผู้ป่วยจะต้องทำให้คนที่ติดโควิดไม่ต้องคิดถึงความตายคิดถึงการรักษา90วันกรุงเทพมหานครต้องเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจเปิดวิถีชีวิตให้กับคนทุกคนให้ได้ไม่ใช่ใส่หน้ากากแบบนี้ไปตลอดปีตลอดชาติแล้วเราจะฉีดวัคซีน 2-3 เข็ม4เข็มไปเพื่ออะไรนี่คือภารกิจสำคัญของผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับอันนี้หมายถึงว่าพอเป็นผู้ว่าปั๊บ90วันจะเปิดหน้ากาก90วันต้องเปิดเมืองเปิดหน้ากากครับขอบคุณวิโรจน์ครับอังกฤษเปิดได้ลอนดอนเปิดได้ทำไมกรุงเทพถึงเปิดไม่ได้อาทิตย์สอนจากพรรคก้าวไกลนะครับเชิญคุณอัศวินครับ5นาทีฮะเชิญครับครับขอบคุณครับผมอัศวินขวัญเมืองนะครับปัญหาที่น่าสนใจมากเลยเรื่องสวยนะครับ
ผมว่ามันมีมันโบราณโบราณแต่จะให้มันมีต่อไปไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่บอกว่ามันเคยมีมาก็ขอให้มันมีต่อไปมันทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเล่าเรื่องท่านๆให้ฟังเมื่อตอนผมเป็นผู้ว่าใหม่ๆเนี่ยมีข้าราชการของกรุงเทพมหานครเนี่ยจับชาวต่างชาติทิ้งบุหรี่ลงไปปรับ 2,000 บาทปรับ 2,000 บาทถูกย้ายไปแล้วผมเนี่ยไปจับมันดำเนินคดีเลยไปขอร้องชาวต่างชาติคนนั้นเนี่ยให้มาให้การเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเดินทางกลับผมให้ดำเนินคดีติดคุกไป3เดือน2คนเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจครับคือตรงเนี้ยสวยนี่มันจะมาบอกว่ามันแก้ไม่ได้มันต้องแก้ได้อะแต่มันอาจจะไม่ใช่เสร็จภายในวันเดียวหลายวันมันค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะมันเหมือนกับใช้เด็กไปซื้อไอติมอะไอติมแท่งไอติมแท่งผมไม่ทราบใครรู้จักว่าไอติมแท่งผมเด็กๆผมก็กินไปซื้อไอติมมาเด็กกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเดินเล่นมั่งคุยกับเพื่อนมั่งเลียเองมั่งกว่าจะมาถึงคนเนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวเหมือนกันเลยเหมือนกับสวยอ่ะเขาให้มา10บาทกว่าจะมาถึงพี่น้องประชาชนกว่าจะได้มาทำเหลือ4บาทเองอีก6บาทมันละลายไปเหมือนไอติมปัญหาตรงนี้ผมแก้ไปได้หลายจุดแล้วแต่ก็ไม่อยากเอามาพูดเรื่องการประจานถ้าผมมาเป็นอีกทีนึงเนี่ยมันผมว่ามันจะต้องน้อยลงไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับมันต้องน้อยกว่านี้คือผมเป็นคนพูดตรงๆเนี่ยนะครับพูดตรงๆอาจจะฟังดูเหมือนไม่ค่อยสุภาพอะไรไปดูดไอติมเลียไอติมอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศการคุกคามทางเพศของสตรีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นเรื่องข่มขืนนะคุกคามทางสายตาทางการกระทำเอาไปกักขังไว้อะไรถึงแม้จะไม่ได้ข่มขืนก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศตรงเนี้ยผมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องปัญหาเรื่องสวยนะครับผมให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยเงิน10บาทถ้ามันไปถึงประชาชน5บาท6บาทเนี่ยอีก4บาทเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกเก๋าเจี๊ยอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะสมแล้วมันไม่เหมาะสมมันเกินไปแล้วมันน่าจะพอกันได้แล้วหยุดได้แล้วแล้วการคุกคามทางเพศช่วงนี้มันก็มีข่าวอยู่เรื่อยผู้หญิงไม่ใช่ถูกข่มขืนอย่างเดียวนะถูกคุกคามทางเพศทั้งร่างกายทั้งสายตาอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ถึงกับละเมิดทางเพศแต่ว่าคุกคามมันได้หลายๆส่วนมันต้องไม่มีได้แล้วนะครับทุกองค์กรช่วยกันนะครับช่วยกันอย่าให้ปัญหาเรื้อรังหมักหมมแล้วก็ซ้ำซากไปอย่างนี้ประเทศไทยมันก็ถึงคนก็บ่นกันเรื่อยนะเดินไปกลางค่ำกลางคืนผู้หญิงเนี่ยเดินคนเดียวเนี่ยยังเสียวอยู่ผมก็เลยเมื่อก่อนนะผมเคยทำโครงการถามลองตะกนทีดูได้เขาไปลองผู้ว่าอยู่กับผมนะกลับบ้านไปกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจมีรถรับส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์ตั้งแต่สองทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วส่งตามซอกตามซอกตามซอยตรงนี้นะครับผมอยากจะให้การคุกคามทางเพศไม่ว่าจะคุกคามทางสายตาลวนลามทางสายตาทางร่างกายทางจิตใจบังคับจิตใจอะไรก็แล้วแต่มันต้องหมดไปเรื่องใช้เด็กไปซื้อไอติมแล้วกว่าจะมาถึงถ้าแย่มากๆอ่ะเหลือแต่ไม้ไอติมแท่งไอติมนะครับขอบคุณครับยังมีเวลานะฮะคุณสวินฮะไม่อะไรที่จะไม่ทำฮะเป็นผู้ว่ามาหลายปีแล้วปีนี้จะไม่ทำนะอันนี้โครงการนี้ไม่เอาแน่นอนคือที่จะไม่ทำเลยก็คือทำอย่างไรไม่ให้ข้าราชการไปเบียดบังรัฐนะค่าของราชการไม่ใช่ค่าของรัฐไปเบียดบังเขาเนี่ยผมไอตัวผมเองก็ไม่ทำอยู่แล้วถ้าทำนะป่านนี้ไม่รอดแล้วผมมาจากการแต่งตั้งด้วยนะ5ปี5เดือน5วันคนก็จ้องจะล่ออยู่แล้วผมเอาตัวรอดไม่ได้ถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีตรงนั้นพ่อแม่ผมเคยสอนมาว่าตอนเด็กๆเอากล้วยสุกกับข้าวสุกบดป้อนให้กินไม่ได้กินทองคำเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถอนทุนถ้ากินทองคำนะโอเคผมต้องถอนทุนแหละถ้าแม่ผมบอกเอ้ยหนูเอาทองคำป้อนมาผมต้องเอาตังค์มั่งอะแต่นี่ไม่อะกล้วยสุกผมอยู่บ้านนอกไงกล้วยบดกล้วยสุกกับบดกับข้าวใส่เกลือนิดนึงก็ป้อนมาแค่นั้นพอแล้วครับนิดเดียวก็อิ่มหน่อยเดียวก็อิ่มแต่อย่าให้อิ่มมากจนกระทั่งท้องแตกตายครับขอบพระคุณครับคุณอัศวินขวัญเมืองครับขอบพระคุณนะครับคุณสิทธาครับเชิญได้เลยครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตพูดในภาพรวมนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะตอบใน3คำถามนี้นะครับในภาพรวมครับทั้งหมดต้องอยู่ใน5นาทีนี้นะอยู่ใน5นาทีครับถูกต้องครับในความคิดของผมครับผมเชื่อว่าเมืองไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนคนเดียวนะครับหรือจะมีซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่จะมาสร้างเมืองได้ครับกทมอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะสร้างเมืองที่ดีได้นะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองครับคือคนที่ต้องเข้ามาร่วมกันสร้างเมืองครับ
ที่ผ่านมาครับสิ่งที่ผู้ว่ากทมหรือหน่วยงานของรัฐทำทั้งหมดเนี่ยเราบริหารงบประมาณเราบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้ในเรื่องโครงการต่างๆลงมาให้พี่น้องประชาชนเหมือนกับความคมทางด้านเดียวครับเราไม่มีการแก้ปัญหาเหมือนตันไก่ซึ่งรับความคมด้านล่างให้มีความคมสอดรับกันแล้วก็ตัดไปเป็นให้เป็นแนวเรียบนะครับแล้วก็แก้ปัญหาทุกปัญหาเราบริหารงบประมาณแบบค้อนที่ทุบลงไปที่ประชาชนครับเราบังคับใช้กฎหมายเหมือนขวานที่ฟันไปที่ประชาชนแต่เราไม่เคยรับความแหลมคมของปราชญ์ชาวบ้านของ NGO ของหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งนักวิชาการซึ่งเขาศึกษาวิเคราะห์มาอย่างดีในการพัฒนาเมืองไม่ใช้เลยครับเราบริหารงบประมาณไปกับโครงการขนาดใหญ่ตามใจของคนที่ใช้งบประมาณเราทำแบบนี้มาตลอดนะครับผมจะไม่ทำแบบนี้ครับผมจะไม่ทำในสิ่งที่เขาทำคือผมจะให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณมีส่วนร่วมในการเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการกทมนะครับแล้วเขาก็จะมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการที่ทำลงไปที่ผ่านมาครับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานกทมกำหนดงบประมาณเองแล้วก็ส่งลงไปให้ชาวบ้านถ้าใครไม่ทำเขาก็เอาไปให้ชุมชนอื่นชาวบ้านก็ต้องรับครับถึงแม้จะรู้ว่าไอ้ร้อยหนึ่งเนี่ยมีประโยชน์อยู่แค่ 30% 20% แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถ้าเราเอาความรู้เอาความคิดของชาวบ้านของปราชญ์ชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเอาเข้ามาทำเนี่ยเราจะบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับสิ่งที่ผมจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ให้กทม.เป็นเรือใหญ่ซึ่งชาวบ้านที่กำลังจะจมน้ำตายเนี่ยไม่มีความมั่นใจที่จะขึ้นมาบนเรือใหญ่แต่เขาจะไปไขว่คว้าอะไรก็แล้วแต่ที่ลอยมาในน้ำทั้งหมดเนี่ยแล้วจะไขว่คว้าเพื่อเอาตัวรอดมันเป็นแบบนี้มาตลอดครับเป็นแบบนี้มาตลอดทำไมหน่วยงานของรัฐไม่สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากคนได้เหมือนอย่างพี่ตูนไปวิ่งสร้างโรงพยาบาลเนี่ยครับเอาระดับผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีมานั่งรับโทรศัพท์ยังได้เงินน้อยกว่าพี่ตูนคนเดียวนะครับทำไมเมื่อเกิดวิกฤตคนเชื่อมั่นในบินบรรลือฤทธิ์มากกว่าหน่วยงานของรัฐทำไมทั้งกทม.ทั้งหน่วยงานของรัฐไม่เข้าไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเกิดวิกฤตของโรคติดต่อโรคระบาดทำไมคนเชื่อมั่นในเส้นได้แม้กระทั่งหน่วยงานของราชการยังให้เบอร์เส้นได้กับทุกคนผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ภาครัฐเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำในสิ่งนี้แน่นอนครับผมจะต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจ่ายไปนะครับเราไปรีดภาษีจากประชาชนของประเทศเนี่ยปีนึงเป็นล้านล้านเรารีดภาษีจากคนกทม.มาให้กทม.ใช้จ่ายปีนึง 80,000 กว่าล้านแต่ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับเชื่อมั่นเราน้อยกว่าคนที่ไปรับบริจาคแบบนี้มันผิดแล้วครับผมจะไม่ทำในสิ่งนี้ผมจะสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรกทม.และจะรับความคมจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างล่างที่จะช่วยในการกำหนดงบประมาณกำหนดการเลื่อนลดปลดย้ายและกำหนดโครงการที่จะลงไปครับในเรื่องสิทธิสตรีครับเป็นสิ่งสำคัญการละเมิดสิทธิสตรีไม่เพียงแต่สตรีนะครับผมมองว่าคนจะเพศอะไรก็ละเมิดสิทธิเขาไม่ได้เรามีคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากผู้ชายอกสามศอกหรือผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเราต้องให้แต้มต่อกับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสตรีการทำงานต่างๆของสตรีเป็นการทำงานที่ไม่มีผลตอบแทนเยอะแยะมากนะครับหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลบุตรให้โตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเราต้องให้เวลาเขาครับการลาคลอดเราบอกว่าลาคลอดเสร็จพอคลอดเสร็จแล้วก็ให้พักอีกนิดหน่อยแต่เด็กที่จะโตไปแล้วก็จะเลี้ยงนิสัยที่เราเรียกว่าสันดานนะครับที่ดีที่จะเอื้อให้กับประชาชนให้กับส่วนรวมเนี่ยคือจะเกิดขึ้นในวัย0ถึง3ขวบเราต้องให้เวลาเขามากกว่านั้นอาจจะต้องลดเวลาการทำงานนะครับและผมยืนยันว่าสิทธิของผู้ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างไม่ว่าจะเป็นแตกต่างชั้นเดียวหรือแตกต่างซับซ้อนต้องได้รับสิทธิที่ทัดเทียมและต้องมีแฮนดิแคปในการช่วยเหลือเขามากกว่าคนทั่วไปครับในเรื่องคอร์รัปชันของกทม.ครับปัญหาคอร์รัปชันของกทม.เป็นปัญหาเหมือนภูเขาน้ำแข็งซึ่งเราเห็นแต่ข้างบนแค่1ส่วนอีก10ส่วนจมอยู่ใต้น้ำเราไม่มีใครพูดถึงครับองค์กรในกทม.เป็นแดนสนธยาเยอะแยะครับผู้ว่ากทม.ทุกคนจะตั้งคนที่สนิทกับตัวเองเนี่ยไปคุมองค์กรที่เป็นแดนสนธยาในกทม.ผมมองว่ากรุงเทพธนาคมก็คือหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าไปถ้าผมเข้าไปผมจะทำหน่วยงานนี้ให้โปร่งใสและอีกทุกๆหน่วยงานของกทม.ให้โปร่งใสผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทม.ไม่เคยทำครับครับขอบคุณคุณสิทธาครับย้ำโซโลแกนชัดเจนนะเชิญคุณสกลทีครับผมสกลทีพัทยากุลนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะไม่ทำเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าเป็นเรื่องนามธรรมเนี่ยผมจะไม่ทำให้คนกรุงเทพผิดหวังครับ
สิ่งที่คนกรุงเทพไว้วางใจถ้าเกิดเลือกผมเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเนี่ยผมจะพยายามทำงานให้เต็มที่นะครับด้วยทุกสิ่งที่ผมมีนะครับผมรวมถึงผมจะเป็นผู้ว่าที่ไม่ได้ทำงานอยู่แต่ในห้องทำงานแต่จะลงไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้าราชการกรุงเทพมหานครในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเรื่องของนามธรรมก่อนนะครับแต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยผมจะเป็นผู้ว่าการที่ไม่สร้างอะไรแล้วทิ้งเป็นภาระไว้ให้คนรุ่นหลังนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทำในที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีโครงการที่จ่ายร้อยแล้วได้10หรือว่าจะทิ้งเป็นซากปลักหักพังทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเข้ามาด่าว่าผมรับหลังว่าเวลาพ้นไปแล้วเนี่ยมันสร้างอะไรขึ้นมาวะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะไม่ทำนะครับผมสำหรับในเรื่องของสิทธิสตรีเนี่ยผมว่าของผู้ว่าทุกคนก็คงจะคล้ายๆกันหมดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยกล้องวงจรปิดหรือจะเป็นเรื่องแสงสว่างหรือเรื่องการที่จะช่วยส่งคนไปอยู่ตามที่ต่างๆก็ตามที่เรามีกำลังที่จะทำได้แต่ว่ามันต้องไปปลูกฝังโรงเรียนทุกโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับจะมีการปลูกฝังหลักสูตรตั้งแต่เด็กเลยว่าในเรื่องของสิทธิสตรีเป็นยังไงในการให้เกียรติกับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ยังไงอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับเพราะผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันบ่มเพาะมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็สะสมจนก่อขึ้นมาบางครั้งเด็กเขาไม่ตั้งใจหรอกครับเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีพอหรือว่าอาจจะมีปมในวัยเด็กมันทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสร้างปีศาจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะครับผมในส่วนนี้รวมถึงในส่วนของในองค์กรกรุงเทพมหานครเองเนี่ยถ้ามีการละเมิดสิทธิจะเป็นสตรีเพศหรือว่าเพศไหนก็ตามเนี่ยต้องเด็ดขาดครับต้องมีการลงโทษมีการภาคทันให้ไม่ต้องไปปล่อยปัญหานี้ไว้เพื่อให้ทุกคนพอเห็นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นปุ๊บกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ทุกคนในทุกภาคส่วนเนี่ยต้องจริงจังในส่วนนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องในที่ทำงานเนี่ยยิ่งต้องเข้มงวดให้มากกว่าปกติเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะไปเอารัดเอาเปรียบกับผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยด้วยสายการงานเนี่ยสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับผมสำหรับในส่วนเรื่องใต้โต๊ะเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเอาขึ้นมาบนโต๊ะเอาเข้าระบบต้องใช้ระบบที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นระบบที่มันเป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับผมว่ามันเป็นเพนพอยต์ของคนกรุงเทพทุกคนนะครับในเรื่องของการขออนุญาตไม่เฉพาะของกรุงเทพมหานครเองนะครับในการขออนุญาตของทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยพอมันมีการที่ต้องพิจารณาเนี่ยมันเป็นช่องว่างของคอร์รัปชันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาขึ้นมาบนโต๊ะให้เห็นเลยว่าสมมติคุณยื่นอันนี้เข้ามาเนี่ยเอกสารคุณครบภายใน30วันเนี่ยต้องให้คำตอบเขาครับว่าทำไมไม่ได้หรือทำไมจะได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยต้องมีกำหนดชัดเจนมีการขึ้นมาบนโต๊ะชัดเจนรวมถึงในเรื่องของสวยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีมันตอบโจทย์ได้ทุกวันนี้ถึงเราเป็นผู้ว่าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงไปเดินแล้วครับว่าตรงจุดนี้มันจะมีคนมาขายของหรือมันจะมีการที่มันจะฝ่าฝืนอะไรก็ตามเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีใช้กล้องวงจรปิดใช้ระบบเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นการเบาแรงกับทางเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับของผมก็มีสั้นๆ3ประการครับผมได้ครับขอบพระคุณคุณสกลทีนะครับก็ครบถ้วน3ประเด็นฮะปิดท้ายด้วยคุณสุชาติชวีครับเชิญครับขอบคุณมากครับพี่เสถียรผมจะตอบให้ชัดเจนทั้ง3ข้อนะครับข้อแรกคือสิ่งที่ถ้าผมเป็นผู้ว่ากทมและจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดก็คือผมจะไม่พูดโกหกจะไม่ปกปิดความผิดและไม่คิดทุจริตครับขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นให้ได้ขอให้มั่นใจครับข้อที่2ก็คือเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงผมแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้และแสดงจุดยืนการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงทุกรูปแบบแต่พูดเฉยๆไม่ได้หรอกครับมุ่งมั่นครับและตั้งใจจะให้กทม.เป็นองค์กรต้นแบบเรื่องนี้ไม่ใช่พอมีเรื่องนี้เดี๋ยวก็เงียบหายไปตั้งแต่การรับเข้าทำงานตั้งแต่การทำงานทุกรูปแบบเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหรือเรื่องความรุนแรงถ้าเกิดขึ้นในบุคลากรเจ้าหน้าที่กทม.จะต้องเป็นการผิดวินัยขั้นร้ายแรงครับเรื่องนี้รับไม่ได้เช่นเดียวกันครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของกทม.เท่านั้นนะครับแม้แต่โรงเรียนที่สังกัดกทม.เรื่องพวกนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงเดี๋ยวนี้มีทุกรูปแบบครับการถูกบูลลี่ออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ที่ผมได้เรียนกับทุกท่านว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตมากเรื่องพวกนี้โรงเรียนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ผู้ปกครองนะครับจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ให้ความเชื่อมั่นว่าลูกๆท่านที่มาอยู่ในโรงเรียนกทม.จะปลอดภัยด้วยเรื่องแบบนี้ทุกประการครับเรื่องข้อที่3เรื่องใต้โต๊ะใครก็พูดครับต่อต้านการคอร์รัปชันพูดแต่การที่จะทำเป็นรูปธรรมนั้นบอกได้เลยว่ากทม.ช่วงที่ผ่านมาเสียโอกาสมามากแล้วครับไม่ควรเสียโอกาสอีกครับวันนี้ทุกอย่างขึ้นโทรศัพท์มือถือออนไลน์ช่วยได้ 100% ครับท่านซื้อของ Shopee Lazada ท่านเห็นไหมครับเขาบอกเลยบรรจุเมื่อไหร่เดินทางมาถึงจุดไหนผ่านศุลกากรหรือยังรถตอนนี้เดินทางมาอยู่ถึงไหนถึงบ้านท่าน 15:10 นครับนั่น transaction มากกว่ากทม.มหาศาลนะครับของ Shopee Lazada วันๆนึงของออกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านชิ้นน่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ผมตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริการประชาชนและแก้ไขคอร์รัปชันอย่างจริงจังครับเพราะอะไรที่ใต้โต๊ะขึ้นมาอยู่ระบบออนไลน์การคอร์รัปชันมากที่สุดคือการขอใบอนุญาตถูกไหมครับถ้าเกิดท่านติดตามได้เลยท่านส่งไปแล้วตอนนี้อยู่ที่โต๊ะไหนกำลังดำเนินการอะไรจะตอบท่านมาเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าใครจะกล้าคอร์รัปชันนะครับและผู้ว่าเองก็ใช้จุดนี้เป็น KPI ของพ.เขตของเจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่ต่างๆถ้าคิดว่าจะคอร์รัปชันได้ง่ายเลยครับเช่นเดียวกันครับการร้องเรียนท่านเคยโทรไปร้องเรียนไหมครับโทรไปแล้วก็หายใช่ไหมครับก็ไม่มีใครอยากจะร้องเรียนทุกคนวันนี้ก็แค่ทำมาหากินก็ลำบากแล้วแต่ถ้าเกิดท่านร้องเรียนออนไลน์เนี่ยท่านจะรู้สถานะของท่านเลยถูกไหมว่าวันนี้นะครับเวลาเท่าไหร่ท่านร้องเรียนเขาตอบท่านมาเมื่อไหร่และตอนนี้กำลังดำเนินการอะไรอยู่ผู้ว่าก็ได้เห็นตัวท่านก็เห็นรวมทั้งเรื่องประชาพิจารณ์ซึ่งวันนี้ตลกมากนะครับจะก่อสร้างทำอะไรหน้าบ้านเราไม่ได้เคยถูกถามเลยเนี่ยแหละครับทุกอย่างจะโปร่งใสได้ต้องใช้เทคโนโลยีผมอยากจะยืนยันอีกครั้งนะครับนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผมจริงๆจะเป็นผู้ว่าที่นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันและก็แก้ปัญหาซ้ำซากของกทม.วันนี้เป็นเรื่องทางด้านสาธารณสุขอยากจะปิดท้ายอย่างนี้ครับผมตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่ดูแลทุกท่านนะครับไม่ใช่คนเฉพาะที่เลือกตั้งหรือคนที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในกทม.เท่านั้นแต่ตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่ดูแลทุกท่านจริงๆที่อยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวแห่งนี้เพราะผมก็เป็นสมาชิกครอบครัวด้วยอยากจะท่านมั่นใจครับจะเป็นผู้ว่าที่ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของท่านของลูกท่านและของคุณพ่อคุณแม่ท่านทุกๆคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับแน่นอนนะท่านผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดมาถึงตอนนี้ก็คงคิดแบบผมนะมันลำบากใจมากๆนะครับในการที่จะต้องเลือกแค่คนเดียวนะอีก1เดือนนะท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับและแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านพูดบนเวทีอย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะอย่างที่ทุกท่านพูดบันทึกเอาไว้หมดทุกถ้อยคำท่านอาจจะไปชมย้อนหลังอีกทีก็ได้นะว่าแต่ละท่านแนวคิดไอเดียนโยบายเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าพิจารณาให้ท่วนทีนะอีกไม่นานแล้วนะครับช่วงท้ายจริงๆฮะผมขอโยนไปทางฝั่งของเจ้าของบ้านนะฮะอาจารย์สิริมาอาจจะไปโพเดียมเลยฮะอาจารย์นะ okay. อาจารย์จะได้พูดปิดท้ายหน่อยนะครับในฐานะที่เป็นคนตั้งประเด็นนะเป็นตัวแทนในกลุ่มที่ตั้งประเด็นดีเบตวันนี้นะอาจารย์จะฝากอะไรกับแคนดิเดตซึ่งอีกไม่นานอาจจะต้องไปนั่งอยู่ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะเชิญอาจารย์สิริมาครับขอบคุณค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะของทางธรรมศาสตร์ที่จะขอกล่าวขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นผู้สมัครนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านที่จะได้เข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นผู้นำนะคะในเรื่องของการพัฒนาวันนี้เนี่ยทางธรรมศาสตร์นะคะก็มีการจัดงานเป็นครั้งที่2นะคะในหัวข้อกรุงเทพโรคระบาดเมืองระบมนะคะก็เข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะเมืองที่ระบมอยู่ก็น่าจะคลายทุกข์ไปได้นะคะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ดำเนินรายการนะคะจากทาง PPTV นะคะคุณเสถียรวิริยะพันพงษาที่กรุณานะคะมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะขอขอบคุณทางมูลนิธิเส้นได้นะคะคุณภูวกรที่ได้กรุณานะคะค่ะ
เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็มาตั้งคำถามกับทางทีมธรรมศาสตร์ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนะคะเราอาจารย์ดิลกแล้วก็ดิฉันนะคะอาจารย์ศิริมามงคลสำลิดก็ขอเป็นตัวแทนนะคะกล่าวขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะทุกท่านแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะออนไลน์อยู่ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะที่มีนโยบายวันนี้เนี่ยที่มาดีเบตนะคะหลายๆท่านเนี่ยให้ข้อมูลแสดงเรื่องของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนอยู่ที่ท่านแล้วค่ะว่าท่านจะเลือกท่านใดนะคะเข้าไปเป็นผู้ว่ากทม.ในอนาคตนะคะค่ะขอบคุณค่ะทางธรรมศาสตร์ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ศิริมาด้วยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแล้วขอบคุณแคนดิเดตทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วผมขออนุญาตปิดเวทีการประชันวิสัยทัศน์นะครับธรรมศาสตร์ยังร่วมกับ PPTV อีก1เวทีวันที่17พฤษภาคมเดือนหน้านะครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ